بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของตัวเองในค่ำคืนวันนี้ทุกท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาสู่โลกดุนยาใบนี้ไม่ได้สร้างมาโดยเปล่าประโยชน์แต่สร้างมาเพื่อให้เราได้สั่งสมเติมเต็มความดีให้เราได้รับประโยชน์ตอบแทนจากอัลลอฮฺในวันอาคิเราะห์เราเกิดมาสู่โลกดุนยาใบนี้ด้วยคำสารภาพคำเดียวกันที่อัลลอฮ์ถามพวกเราในอัลลัมอารวาว่าในโลกแห่งวิญญาณถามว่าอัลัสตุบิร็อบบิกุมฉันเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมวิญญาณต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งพวกเราเนี่ยแหละครับตอบคำถามในวันนั้นว่ากอลูวิญญาณพูดว่าบาลาใช่แล้วอุลามะได้อธิบายความหมายว่าการที่เราตอบว่าบาลาแปลว่าใช่ทำไมไม่ตอบว่านาอัมถ้าตอบว่านาอัมอาจจะมีความหมายหรือถ้อยคำอื่นติดตามมาแต่เวลาเป็นคำตอบเบ็ดเสร็จที่เรายอมรับรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาอย่างแท้จริงวันนู้นเป็นวันที่เราสารภาพว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแต่วันที่เราเกิดมาสู่โลกใบนี้ผ่านคันมารดาด้วยกระบวนการคลอดสู่โลกใบนี้เราจะมีชีวิตเติบโตมาเราลืมสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮ์ในวันนู้นเราก็ใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเองแล้วแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลกุรอานจึงถูกประทานเรามาว่าให้เรากำกับชีวิตตามแบบอิสลามเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่เรามีกฎเกณฑ์ที่จะต้องดูแลชีวิตตามที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเพราะอัลลอฮ์ได้ตระเตรียมสิ่งต่างๆเป็นการตอบแทนไว้ซึ่งดีกว่าโลกดุนยาใบนี้นี่คือโอกาสของชีวิตที่อัลลอฮ์ให้กับเราวันนี้หลายคนอายุเยอะ60 70ปีมี30ก็มี25ก็มีอย่าเหลิงกับช่วงเวลาของอายุเพราะไปที่กูโบสนะกูโบสั้นๆเยอะไปมากกว่ากูโบยาวๆซะอีกก็แสดงว่าเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัดดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวันอาคิเราะตุดารุนยะซาอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนนั่นคือสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเราไว้ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระองค์เราเข้าใจอย่างไรเราควบคุมตัวเองอย่างไรที่จะเกาะติดกับคำสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่ขาดตอนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาแบบศูนย์เปล่าตายแล้วก็แล้วกันพอตายแล้วไม่อยากจะถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ก็เอากระดูกไปโรยตรงนู้นเอาหนังมาโรยตรงนี้เพื่อจะได้มาต้องรวมตัวกันไปถูกการตอบแทนความดีหรือการลงโทษจากอัลลอฮ์มันเป็นความคิดของมนุษย์แต่อัลลอฮ์บอกเราว่าเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อินนาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เราต้องกลับคืนสู่พระองค์และอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนความดีให้กับเราหรือลงโทษในความไม่ดีที่เราปฏิบัติซึ่งเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีผมได้บอกในตอนต้นว่าอัดดุนยาดารุลอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวันอาคิเราะตุดารุญญะซาอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนวันนี้อยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสให้กินให้อยู่ให้มีชีวิตได้ทำความดีเพื่อตระเตรียมเสบียงสู่อาคิเราะห์แต่ก่อนที่จะถึงอาคิเราะห์ซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนนั้นเราจะต้องเจอกับโลกบารอซักเสียก่อนวันนี้แหละคืนนี้แหละจะมีคำตอบจากพี่น้องว่าเจอบารอซักจะเป็นอย่างไรมีประโยคหนึ่งที่เขาตั้งคำถามว่าไอนาตาทาบูนท่านทั้งหลายกำลังจะไปไหนกันวันนี้เรากำลังจะไปไหนเราต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้กับชีวิตตัวเราเองให้ได้ว่าทางที่จะไปไหนครับวันนี้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใช่ไหม
ก้าวเดินต่อไปไม่มีใครรู้ไปพบกับอะไรอัลเมาต์ความตายพบความตายปุ๊บเส้นทางการเดินทางของชีวิตเจออะไรอีกอัลกอบกูโบนะเราก็ต้องถูกฝังในกูโบสอยู่อย่างเดียวดายไม่มีคนเคียงข้างที่จะปลอบใจเราต่อไปเจออะไรครับก้าวเดินที่สามอัลบะซูจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะห์เกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงความดีต่างๆจะต้องถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความดีพอไหมที่จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผ่านขั้นตอนที่ห้าก็คืออัลฮิซาบการสอบสวนที่อัลกุรอานบอกว่าวันแห่งการสอบสวนนั่นคือยามายากูมุนนาสุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่เราจะต้องพูดต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบในวันนั้นเราจะต้องตอบแบบไหนเราทำอะไรมาบ้างขั้นตอนที่6ก็คือว่าอัสซิรอตต้องผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกีมขั้นตอนที่7คือมีซานต้องชั่งตาชั่งความดีของเราความดีความชั่วท้ายสุดอันญันนะตุวันนาต้องไปนรกหรือไม่กับไปสวรรค์หรือไม่กับนรกมันอยู่ที่เราจัดการตัวของเราเองในวันนี้เพราะฉะนั้นดุนยาเป็นโลกของการปฏิบัติเราทำกันอยู่แต่บัรซักเป็นช่วงกลางระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์มันเป็นอย่างไรสำหรับการเรียนรู้ของพวกเราในค่ำคืนนี้ครับอาจารย์บัรซักبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อินยาสนาคนาวาถือเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมผมเป็นถ้าเป็นก็เป็นลูกอะนะระดับเดียวเป็นลูกอาจจะอายุมากกว่าลูกของอาจารย์อิยาสหน่อยนะฮะแต่ก็อยู่ในระดับนั้นนะครับถ้าเรียนหนังสือก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เรียนที่ศาสนูปถัมภ์นะครับเรียนที่โรงเรียนศาสนวิทยาก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ขอความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าภาพแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นหน้าที่เหมือนผมเนี่ยเหมือนอาจารย์อินยาสเหมือนอาจารย์ทุกๆคนที่เขาตระหนักคำว่าหน้าที่ทำไมเราจะต้องสั่งสอนเรื่องศาสนาเวลาใครเชิญบรรยายก็ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรก็ควรจะต้องมาให้ความรู้กับพี่น้องเพราะเราตระหนักคำว่าหน้าที่พี่น้องเองก็ต้องตระหนักคำว่าหน้าที่เหมือนกันพี่น้องไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูครูบาอาจารย์มีหน้าที่แต่ท่านไม่มีหน้าที่ท่านก็มีหน้าที่เหมือนดังเช่นหน้าที่ในรัฐธรรมนูญการเป็นพลเมืองชาติไทยต้องไปเลือกตั้งอะไรประมาณนี้เป็นหน้าที่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้และก็หน้าที่ของเราสำคัญซะด้วยหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของการสะสมเสบียงเพื่อไปสู่อีกสองโลกเราทุกคนเนี่ยยังผ่านมาแค่โลกเดียวนะแล้วตอนนี้เราอยู่ในโลกที่สองถ้าเป็นขั้นก็ขั้นที่สองยังไม่ทันตายนะถ้าเป็นมะเร็งก็ยังพอไหวหมอยังพอไหวขั้นที่สองเนี่ยนะอยู่ขั้นที่สองก็คือขั้นที่เราต้องสะสมอามันอิบาดะห์สะสมเสบียงซึ่งเราจะไปเจออีกสองโลกแล้วก็ยาวไกลแล้วก็ยาวนานไม่รู้ว่ามันนานเหมือนกับดุนยาที่เราอยู่60ปี70ปี80ปี90ปีอาจารย์อินยาสบอกว่าเมื่อสักครู่กูโบเนี่ยมีสั้นมียาวอ่ะนะยาวๆสั้นๆก็เยอะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอาจจะน้อยกว่านั้นผมนี่อายุ40กว่า45 46นี่เดี๋ยวนี้คนอายุรุ่นผมก็เริ่มตายกันแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เราจะต้องใช้ในชีวิตในดุนยานี้ในการสะสมเสบียงเพื่ออีกสองโลกซึ่งคุ้มค่านะพี่น้องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเรียกว่าถ้าหากว่าจะเป็นการค้าขายธุรกิจก็เรียกว่ากำไรมหาศาล
ในการลงทุนของเราครั้งนี้นะกำไรมหาศาลซึ่งเราจะไม่ใช้เพียงแค่อลัมบัรซักนะเราจะไปใช้ในวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นโลกสุดท้ายก็ถือว่าสุดคุ้มนะคนไม่เอาคือคนโง่จริงๆเอาใช้คำนี้ล่ะคนไม่เอาเนี่ยนะคนไม่ทำเนี่ยนะคนไม่ใส่ใจเนี่ยนะคนไม่รู้จักคำว่าหน้าที่ตรงนี้นะต้องบอกว่าวะลายาลูมันนะอิลลานัฟซะท่านนบีบอกเลยว่าถ้าพบความดีฟันยะห์มะดิลลาขอบคุณอัลลอฮ์เราไปเจออาคิเราะห์ไปเจออาลัมบัรซักเจอผลการตอบแทนเจอผลที่ดีงามฟันยะห์มะดิลลาท่านนบีบอกขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้เจอแบบนี้ไม่ได้เจอความสุขเจอแต่ความทุกข์ในอาลัมบัรซักฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะไม่ต้องว่าใครว่าตัวเองเพราะเราอยู่ในดุนยาเราไม่เอาเองเราไม่สนใจเองเราไม่รู้จักหน้าที่เองอันนี้สำคัญนะหะดีษบทที่เราท่องกันมาตั้งแต่ฟัรดูอีนนะตอลาบุลอิลมิฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมินการเสาะแสวงหาวิชาความรู้นั้นถือเป็นหน้าที่สิทธิ์และก็หน้าที่ไม่รู้จะใช้คำไหนหน้าที่วาญิบหน้าที่ของเราฟีกุลลิมุสลิมินมุสลิมทุกๆคนในบางรีวายะวะมุสลิมาตินและมุสลิมสตรีทุกๆคนด้วยวันนี้มุสลิมะตระหนักในหน้าที่นะมุสลิมีนก็เหมือนกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันต้องรู้จักคำว่าหน้าที่เราเนี่ยบางครั้งนะพี่น้องในการเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเรานี่นะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่จอดรถก็ไม่มีที่จอดนะบ้านตัวเองเนี่ยยอมไปซื้อรถมาเพราะอะไรอ่ะเป็นสิทธิ์รถคันแรกทำไมอ่ะฉันต้องเอาสิทธิ์ของฉันและสิทธิ์ของเรื่องของศาสนาเราคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องเอาไหมบางคนที่จอดรถก็ไม่มีเป็นหนี้เป็นสินก็ยอมแต่ทำไมถึงซื้ออ่ะไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองอยากจะใช้สิทธิของตัวเองนี่แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ศาสนาถือเป็นหน้าที่วาญิบท่านเสาะแสวงหาลำบากวันนี้นะพี่น้องหลายๆท่านนี่เห็นหน้าคาดหน้าเจอกันตลอดเสาะแสวงหาวันนี้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเลยครูแอร์บอกสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงไม่เป็นหมันเป็นอันขาดดูมันเป็นอมตะดีนะคำนี้ท่านนบีบอกว่าซะฮาลลอฮูละฮูตอรีกอนอิลันจันนะอัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกสู่สวนสวรรค์นี่ยิ่งกว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะมีแต่คนที่จะปฏิเสธเท่านั้นแหละแม้กำไรมากมายมหาศาลแต่ตัวเองก็ไม่เอาก็ว่าใครไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาทุกวันนี้ต้องให้มีการตื่นตัวแล้วก็พยายามหยิบลูกหยิบหลานหยิบครอบครัวสามีภรรยานะมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาให้เราจดใจจ่ออยู่กับศาสนาแล้วก็เรื่องดุนยาเราก็ทำมาหากินในทางที่ฮาลาลของเราไปไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดศาสนากับการดำรงชีวิตไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกันและกันแต่ที่เป็นอุปสรรคต่อกันและกันคือการที่เราจะเบี่ยงหรือว่าเราจะทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเราจึงมีความรู้สึกว่าศาสนากับการดำรงชีวิตมันไม่สอดคล้องกันจริงๆแล้วคือสิ่งที่สอดคล้องกันอันอิสลามคือฟิตรอห์ของเราเหมือนที่อาจารย์อินยาตพูดเมื่อสักครู่ฟิตรอห์ในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนยอมรับกันทุกคนแม้กระทั่งคนไม่มีศาสนาคนที่เขาไม่ได้อยู่เป็นมุสลิมเขาก็เชื่อว่าดื่มเหล้าเป็นของไม่ดีจนกระทั่งแม้กระทั่งบันทึกศาสนาด้วยตัวเองเขียนคิดด้วยตัวเองเนี่ยจงบอกว่ามีวันที่เราจะต้องงดเหล้ามีช่วงเวลาที่เราจะต้องจำศีลมีช่วงเวลานี่เขายังไม่ได้ใฝ่หาในเรื่องที่เป็นลึกๆของศาสนาเลยนะว่าทำไมอิสลามสอนให้ถือศีลอดแล้วทำไมมุสลิมถึงไม่ตายสักทีถือศีลอดกันทุกปีเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือศาสนาคือฟิตรอห์ของการดำรงชีวิตคือธรรมชาติของการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามนะครับพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่ให้อาจารย์อินยาสได้เข้าสู่หัวข้อเรื่องนะครับแบบเขาเรียกว่าให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะเกริ่นนำเรื่องของอัลัมบัรซักให้กับพี่น้องก่อนว่าพี่น้องจะได้รู้สับแสงคำนี้ให้ได้มีความรู้สึกว่าเวลาพูดมาจะได้รู้จักว่ามันหมายถึงอะไรแล้วทำไมนบีใช้คำนี้กุรอานใช้คำนี้แล้วมันมีความหมายในเชิงในกุรอานเอาไปใช้คำอื่นไหมแล้วมันเหมือนกันไหมเพื่อ
บางทีเนี่ยที่เราเข้าใจผิดกันทั้งหลายบางคนนะครับพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังมีนะคนที่มีความรู้สึกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วสามารถกลับมาบ้านได้ใช่ไหมบางคนยังมีว่าผมเคยไปเจออาจารย์ยัสคงเจออยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีวันศุกร์เนี่ยนะครับหรือค่ำวันศุกร์เนี่ยเขาจะปูผ้าที่นอนให้ตึงเลยในห้องเดิมของลูกสาวลูกชายพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ทำไมอ่ะวันนี้ลูกฉันจะกลับบ้านแม่ฉันจะกลับบ้านพ่อฉันจะกลับบ้านจึงเป็นเหตุหลายเหตุที่เกิดขึ้นมาทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นสารพัดที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราคงจะได้มาลงรายละเอียดกันบ้างนะครับคำศัพท์ในศาสนาที่ใช้คำนี้คำที่จะพี่น้องจะได้ยินคำว่าอาลัมบารซักอาลัมแปลว่าโลกเหมือนกับอาลามุดดุนยาโลกแห่งดุนยานี้อันบารซักศัพท์คำนี้นะครับมีตัวบาตัวรอตัวไซแล้วก็ตัวคอบารซักแปลว่ากำแพงแปลว่าที่กั้นแปลว่าฮายิสหมายถึงว่าท่านอยู่ในที่นี้ท่านจะไม่สามารถออกจากที่นี้ได้จะต้องเดินอ้อมไปสู่ประตูของท่านทางออกคือถ้าไม่มีทางออกท่านออกไม่ได้คือถูกกั้นไว้อายะอันกุรอานที่ใช้ศัพท์คำนี้เนี่ยหลายอายะด้วยกันหนึ่งในอายะนั้นที่ชัดมากๆและถือเป็นมุอ์จิซะตุลกุรอานและเป็นการท้าทายของอิสลามตั้งแต่1400ปีที่แล้วซึ่งท่านนบีต้องพี่น้องต้องคิดก่อนนะว่าท่านนบีของเราเนี่ยนะชีวิตของท่านเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ทุกเรื่องนะไม่ได้เรียนรู้เรื่องดวงจันทร์ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอวกาศไม่ได้เรียนรู้เรื่องหลักดาราศาสตร์ไม่ได้เรียนรู้มาจากชีววิทยาเหมือนสมัยนี้ที่มาตั้งเป็นวิชาดาราศาสตร์บ้างวิชาชีววิทยาบ้างวิชาเกี่ยวกับภูมิอากาศบ้างวิชาเกี่ยวกับภูมิประเทศภูมิลำอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้แต่ท่านนบีพูดอัลกุรอานจากวะฮยูของอัลลอฮ์โดยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามะรอญุลบะฮรอยนิยัลตะกิยานมะรอญุลบะฮรอยนิยัลยันตะกิยานอัลลอฮ์บอกว่ามี2ทะเลยันตะกิยานมันได้มาเจอกันฟีฮิมาบัรซะคุลลายะบะกิยานฟีฮิมาอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัรเราะห์มานฟีฮิมาบัรซะคุลลายะบะกิยานแปลว่าอะไรครับโดยที่ระหว่าง2ทะเลเนี่ยมันมีกำแพงกั้นและยะบะกิยานโดยทะเลหนึ่งมันจะไปข้ามไปสู่ทะเลหนึ่งนี่ใช้คำศัพท์คำไหนครับคำว่าบัรซะพี่น้องจึงได้ตะซาวุธคิดออกว่าอ้อเวลาไปอยู่ในบัรซะนี่ยังไงก็มาไม่ได้เคยเห็นไหมหรือเราไปดูในคลิปใน YouTube หรือในทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ท่านนบีเนี่ยไม่เคยปรากฏว่าท่านนบีเคยเดินเรือนะแล้วนบีพูดได้ไงถ้าเราบอกว่านบีมุฮัมมัดจะพูดด้วยตะซาวุธของตัวเองคิดด้วยตัวเองนบีไม่เคยเดินเรือหรือเราเองในชีวิตเราเนี่ยผมนี่หลายๆคนเนี่ยที่ว่าอายุมากๆเนี่ยพี่น้องเคยเห็น2ทะเลมันมาบรรจบกันแล้วมันไม่เจอกันเคยเห็นมั้ยเอาแค่ชีวิตเราน่ะ80อายุให้มากกว่านบีด้วยให้เป็นคนเดินทางด้วยยังไม่มีสิทธิ์เลยนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นเลยเห็นก็เห็นในรูปบ้างเห็นใน YouTube บ้างเห็นในสื่ออินเทอร์เน็ตบ้างหรือเห็นในภาพข่าวที่เขามานำเสนอบ้างแต่ถามว่านบีพูดได้ยังไงถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์สอนถ้าไม่ใช่วะฮยูของอัลลอฮ์อาหรับนั่งฟังกันได้ยังไงนี่มาพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องทะเล2ทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมีลักษณะที่ต่างกันแล้วเราบอกว่าฟีฮิมาบัสซะคุลลายะบะกิยานโดยที่ระหว่าง2ทะเลเนี่ยมันเวลามันมาเจอกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่กั้นระหว่างมันใครเคยไปใครชอบไปเปิดอยากจะรู้นะครับลองไปเปิดดูนี่คืออิอญาซุลกุรอานมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานที่พูดถึงวิทยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะครับผมเองไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะไม่จบทางนี้โดยตรงแต่บอกให้กับพี่น้องว่าเขาใช้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานใช้ศัพท์คำนี้ว่าบัรซะคุนแปลว่าที่กั้นอัลลอฮ์จึงใช้ศัพท์คำนี้เกี่ยวกับอาลัมบัรซัก
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะมินวะรออีฮิมบัรซะคุนอีลายะมียุบอะซูนและเบื้องหลังของพวกเขาทุกคนคือพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะจะมีเบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหลังไม่ดีนะเบื้องหลังที่อยู่เวลาเรานอนหันหน้าไปทางกิบลัตคือเราตายอ่ะนะหันหน้าทางกิบลัตเนี่ยระหว่างเบื้องหลังของเราคืออะไรเรานี่จะเดินหน้าใช่มั้ยจึงหันหน้าทางกิบลัตใช่มั้ยกิบลัตด้านเนี้ยนะเวลาเราเสียชีวิตหมอนหนุนอะไรประมาณเนี้ยจะฝังแบบลูกหลุมหรือลงโลงก็แล้วแต่นะครับก็จะหันหน้าของคนตายไปทางกิบลัตอัลลอฮ์บอกว่าวะมิวะรออิฮิมเบื้องหลังของทุกๆคนที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยบัรซะคุนคืออะลัมบัรซักอีลายะมียุบอะซูนที่กั้นที่ไม่สามารถกลับมาได้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ที่อาจารย์อินยาดบอกเมื่อสักครู่คือการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นการเชื่อเรื่องอาลัมบัรซักว่ามีทั้งความสุขและก็ความทุกข์ถือเป็นอะกีดะห์ที่สำคัญของเราใครไม่เชื่อเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวคือกาเฟรอันนี้บอกก่อนนะครับใครบอกว่าตายแล้วไม่มีอาลัมบัรซักถือว่าเป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมมุสลิมต้องเชื่อเรื่องอาลัมบัรซักและเชื่อว่ามีทั้งความสุขและก็ความทุกข์เป็นอีกมิติหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งศัพท์อีกคำหนึ่งที่ท่านนบีใช้คำว่าฮายาตุนใช้คำว่าชีวิตชีวิตก็เหมือนกับท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่ในดุนยานี่แหละชีวิตที่ว่าท่านมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมีร่างกายแล้วก็วิญญาณมันจะต้องควบคู่กันไปใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราใช้คำนี้ฮายาตุนดุนยาพอถึงอาลัมบัรซักนบีใช้คำเดียวกันฮายาตุนบัรซักชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในอาลัมบัรซักเพราะฉะนั้นจึงเป็นอากีดะห์เป็นอิลมุลเกบเป็นเรื่องเร้นลับที่พ้นวิสัยญาณของมนุษย์ที่จะไปถึงได้และพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับสองทะเลที่มาเจอกันไม่คิดพิจารณาไม่ได้ไม่สามารถคิดได้ไม่ได้มีเครื่องหมายอาลามะใดๆนอกจากเรื่องดังกล่าวต้องเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์เท่านั้นเมื่อวานนี้ผมไปพูดอยุธยามีคนถามบอกอาจารย์เวลาถ้าเกิดเราไปมีคนหนึ่งที่เขาตายไปแล้วฝังไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆไปดินมันยุบแสดงว่าบาปเขาเยอะใช่ไหมดินเลยผมบอกไม่มีไม่สามารถที่จะพิเคราะห์พิจารณาได้ว่านี่คือบาปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ลงโทษนี่คืออัลลอฮ์เอาจริงและอัลลอฮ์ให้เป็นหลักฐานข้อคิดกับสิ่งเตือนใจทั้งหลายไม่ได้มีเรื่องแบบนี้สิ่งที่เป็นสิ่งบอกได้คือเราได้จากข่าวของท่านนบีคือการบอกของท่านนบีเช่นท่านนบีนั้นเดินผ่านสองกุโบสถ์และสองกุโบสถ์ถูกลงโทษนักวิชาการบอกว่าฮะดีษบทนี้เป็นคุซูซียาตของท่านนบีเป็นอะไรเรื่องเฉพาะของท่านนบีเพราะฉะนั้นเรื่องอาลัมบัรซักจึงเป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อเป็นเรื่องที่เราต้องอะกีดะห์นี่แปลว่าสิ่งที่ผูกในหัวใจเรานะอะกีดะห์อะกดุนนี่แปลว่าผูกพันธสัญญาผูกแล้วต้องผูกให้แน่นด้วยนะผูกล้มหลวมไม่ได้หลังจากนั้นเราเชื่อว่าในอาลัมบัรซักมีทั้งการได้รับความสุขและความทุกข์เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ยัสคงได้พูดคุยกับพี่น้องพอหลังจากนั้นในอาลัมบัรซักนี่เหมือนกับที่เราบอกว่าคือสิ่งที่เป็นเหมือนกับที่ท่านอุสมานนั้นได้พูดว่าอาลัมบัรซักนั้นคืออาวาลูมินมานาซิลินอาคือเมื่อกี้อาจารย์อินยาสพูดว่าครั้งแรกเราจะต้องฟื้นคืนชีพแต่สิ่งแรกที่เป็นสถานีแรกของเราทุกๆคนคืออาลัมบัรซักอุสมานบินอัฟฟานได้ถูกถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่รอบๆตัวอุสมานบอกว่าอุสมานเนี่ยเวลาพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเพราะอุสมานนี่เป็นคนที่มีความอ่อนโยนสูงมากมีคนเป็นคนที่ละอายมากๆจนกระทั่งเวลาในขณะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยนะท่านนบีนั่งเนี่ยบางทีเนี่ยโต๊ะของท่านก็ถลกมาถึงหน้าแข้งนั่งคุยกับอบูบักอบูบักขออนุญาตเดินเข้ามาท่านนบีก็นั่งเหมือนท่าเดิมนั่นแหละนั่งคุยกับท่านนบีหลังจากนั้นก็มีมะเคาะอีกท่านอุมัรอุมัรมะเคาะท่านนบีก็นั่งท่าเดิมพอคนที่3มะเคาะคืออุสมานอิบนุอัฟฟานคือลูกเขยของท่านนะแต่ไม่ได้หมายความว่านบีอ๋ออายอุสมานคนเดียวนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอบูบักรก็เป็นลูกเขยนบีเหมือนกันอุมัรก็เป็นลูกเขยนบีเหมือนกันเพราะว่าท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงฮัฟซะฮัฟซะก็เป็นบุตรสาวของอุมัร
ทั้งสามคนคือลูกพ่อตาท่านนบีเหมือนกันท่านอบูบักรท่านอุมัรแล้วก็ลูกเขยของท่านนบีก็โทษทีนะครับพ่อตาของท่านนบีก็คือท่านอบูบักรท่านอุมัรส่วนลูกเขยของนบีเนี่ยที่แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีถึงสองคนคืออุสมานบินอัฟฟานปรากฏว่าเวลาลูกเขยเดินเข้ามาขออนุญาตเดินเข้ามานบีก็อนุญาตแล้วนบีเปลี่ยนท่าดึงโต๊ะเนี่ยให้ปิดหน้าแข้งของท่านปิดขาอ่อนของท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงถามว่าทำไมอบูบักรเดินเข้ามาอุมัรเดินเข้ามาท่านเฉยๆแต่เวลาอุสมานเดินเข้ามาท่านกลับเปลี่ยนอิริยาบถท่านนบีก็บอกว่าฉันจะไม่อายคนที่มาลาอิกะห์อายเขาได้ยังไงท่านอุสมานเป็นคนที่มีความละอายสูงมากคำว่าละอายนี่คงคือต้องใช้ศัพท์คำนี้นะอัลฮายะฮายะเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวหลังเป็นฮัมซะแต่ฮายะตุนที่แปลว่ามีชีวิตเนี่ยมีตามารบูตะตากลมๆอ่ะที่มีสองตาเนี่ยนะครับทีนี้ท่านอุสมานเนี่ยเวลาพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกเนี่ยท่านอุสมานก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรนั่งฟังสดับรับฟังแต่เวลาพูดถึงกูโบร์หรืออัลัมบัรซักท่านอุสมานจะร้องโดยในหะดีษรายงานบอกว่าคือร้องเหมือนกับจะไม่หยุดร้องเลยเรียกว่าร้องแบบร้องจนกระทั่งว่าต้องหยุดด้วยตัวเองอ่ะจึงถูกถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อุสมานบินอัฟฟานจึงบอกว่าอินนัลกอบบะรออาวะลุมินมานาซิลิลอาคิเราะห์กุโบร์เนี่ยคือสถานีแรกในเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของโลกอาคิเราะห์ถ้าเราจะนับว่ามีสถานีอะไรบ้าง1ไม่ได้สถานีนานาเพลินจิต สยามนะก็ลักษณะคล้ายๆสถานีอย่างนั้นแหละนี่ก็สถานีเหมือนกันใช้คำว่ามานาซินแปลว่าสถานีเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าใจนะครับคือมันต้องจอดตามสถานีใช่ไหมประมาณนั้นสถานีแรกของโลกอาคิเราะห์นะครับเพราะฉะนั้นท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฟามันนะจาใครที่อยู่ในกุโบร์แล้วเขาสบายเขารอดเขาปลอดภัยเขาอยู่ด้วยความชื่นอกชื่นใจอยู่ด้วยความราบรื่นอยู่ด้วยการที่อัลลอฮ์เมตตาเขาเนี่ยฟามาบะดะฮูไอซะรอต่อจากนี้สถานีต่อไปจะเป็นสถานีใดก็แล้วแต่จะฟื้นคืนชีพจะผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมจะไปอยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรจะไปรับบัญชีด้วยมือขวาจะเดินเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ฟะมาบะดะฮูไอซะรอต่อไปนี้มันจะง่ายไปหมดทุกสถานีมันจะง่ายไปหมดเพราะเราซื้อตั๋วถูกเราทำถูกตามกฎตามระเบียบไม่ได้หนีคือเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเรียนคลอง19เนี่ยนะบางทีเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยนะบางทีไม่มีตังค์อ่ะนะอยากจะเก็บตังค์ไว้กินนะอยู่ห้องน้ําพอไอ้แก๊บๆๆๆมานะอยู่ห้องน้ําวิ่งเข้าห้องน้ําอันนี้เรียกว่ามาแบบไม่ถูกมาแบบเถื่อนนะมาแบบเถื่อนแต่ถ้าหากว่าเราซื้อตั๋วถูกล่ะถูกต้องตามโบกี้ที่เราได้จองไว้เดินทางตามสถานีก็จอดตามสถานีใครจะมาใครจะไปจะตรวจกันกี่รอบเราสบายเหมือนอย่างเช่นอุสมานพูดบอกว่าใครรอดในกุโบร์ใครสบายในกุโบร์ฟะมาบะดะฮูไอซะรอต่อจากนี้มันจะสบายไปหมดแล้วเราจะสบายได้ไงในกุโบร์ก็ต้องมาดูในชีวิตของเราอยากจะสบายก็ต้องทำความดีในดุนยานี้อยากจะสบายต้องตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามต้องตักวาต่ออัลลอฮ์อุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฟะมันอัสอาบะใครก็แล้วแต่ที่ลำบากในกุโบร์ไม่ได้บอกลำบากในดุนยานะดุนยาเนี่ยมันมีลำบากมีสบายใครที่ลำบากในกุโบร์จากการทำตัวของตัวเองนี่แหละลำบากในกุโบร์ฟามาบะดะฮูอัสอับต่อไปนี้เนี่ยสถานีที่สองคือฟื้นคืนชีพนี่นะต่อไปนี้สถานีที่สามเนี่ยคือผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมเนี่ยนะต่อไปนี้สถานีที่สี่ท่านจะต้องอยู่ทุ่งมาชัดเนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกท่านเมื่อไรจะไปพิจารณาเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยนะจะรับบัญชีด้วยข้างหลังมือซ้ายหรือข้างฟามาบะดะฮูต่อไปนี้มันจะยากที่สุดและจะยากกันไปเรื่อยๆผมจึงเข้าสู่ประเด็นที่เราพูดตอนต้นว่าคุ้มที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเลย
ในการเชื่อฟังต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานี้ชีวิตเพียงเล็กน้อยของเราเนี่ยนะเพื่อเอาไปใช้อีก2โลกอาจารย์ยันครับเชิญยันครับพี่น้องครับพี่น้องได้รับคำตอบแล้วว่าบัรซักคืออะไรคือเป็นโลกที่ขั้นกลางระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ซึ่งพี่น้องหลายคนว่าเอ๊ะญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วไม่เห็นเอาเรื่องบัรซักมาเล่าให้ฟังหรือมาเข้าฝันจริงๆไม่มีหน้าที่จะมาเข้าฝันเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์และรอซูลบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าบางคนก็ปูที่นอนโรยดอกมะลิดึงเสตึงใช่ก็พ่อแม่จะได้กลับมาน่าจะกลับมาจริงๆนะไม่ได้ตายคนเดียวหรอกตายทั้งครอบตกใจตายเพราะนั้นพี่น้องเราเนี่ยมาอยู่ดุนยาเนี่ยมันยังให้ตัวได้นะบัซซักอาจารย์บอกว่าเป็นโลกแห่งการปิดกั้นไม่ได้ขึ้นมาบอกไม่ได้ขึ้นมาอะไรเข้าฝันก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวและที่เราเห็นเนี่ยบางทีกระแสน้ำเนี่ยใช่ไหมกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นเนี่ยมันปะทะกันต่างคนต่างรักษาสถานะของตัวเองมันก็ไม่ยอมนะมันมีอยู่ไอ้ตรงนั้นแหละปลาจะชุมแต่นี้ถ้าอยู่บัซซักไม่ดีก็อาซาบชุมนี่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบนะใครเป็นพระเจ้าต้องตอบนะตอบไม่ได้ก็ต้องตอบแต่ว่าจะตอบได้มันอยู่ที่ว่าเราทำความดีตามที่อัลลอฮ์รอซูลสั่งหรือเปล่าที่จริงถ้าเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ลำบากนะแล้วไม่เสียตังค์เท่าไหร่ด้วยละหมาดก็อาบน้ำละหมาดนิดเดียวอาบไม่ได้ก็ตะยัมมุมยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้เอาแบบอาจารย์ว่าครูแอบบอกนอนไม่ได้ก็ตายไปถึงกับนอนไม่ได้อยู่ทำไมสบายใช่ไหมงั้นพี่น้องเวลาไปฝังมายัดเนี่ยเราได้ความคิดอะไรจากการที่เราไปร่วมฝังหนึ่งเราเห็นว่าไงนะมันมืดอยู่ในหลุมศพมันมืดเราเป็นยังไงแล้วก็มันก็ลึกด้วยนะพวกเราเนี่ยนะถ้าตายมาจริงนะฝังแล้วต้องตายนะเพราะหลุมมันลึกกาเฟสร้องเนี่ยบางทียังตื่นมาได้มันอยู่ในโรงอยู่ข้างบนพวกเราถ้าไม่ตายก็ต้องตายโอ้โหฝังแต่ท่วมหัวยื่นมือเนี่ยไม่รอดแน่งั้นต้องตายจริงๆก่อนค่อยไปฝังบางทีแบบตายแบบสลบเอาไปฝังตายแน่คนฝังบาปนะของเราเพราะนั้นเราจะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบด้วยกับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำบนโลกดุนยาใบนี้สั่งให้ละหมาดไม่ได้ลำบากเลยสั่งให้บวชไม่ไหวออกฟิดยะห์สั่งให้ทำฮัจญ์ไม่มีตังค์ไม่ต้องไปไม่มีความพร้อมสุขภาพไม่ดีไม่ต้องไปงั้นเวลาเขาบอกว่าโต๊ะเมื่อไรจะไปทำฮัจญ์แล้วอย่าไปบอกว่าโอ้ยคนอย่างฉันไม่มีวาสนาหรอกรู้ได้ไงไม่มีวาสนาโต๊ะหมอนวดข้างบ้านผมยังได้ไปมักกะฮ์เลยไปประคบผู้หญิงที่คลอดลูกแต่ความเป็นคนดีของแกน่ะนะไอ้ผู้หญิงคนนั้นแหละให้เงินไปทำฮัจญ์งั้นเราต้องขอดุอาให้ไปทำฮัจญ์อย่าบอกว่าฉันไม่มีวาสนาหรอกเกิดมาจนไอ้คนรวยรอบตัวมันให้เราไปเราก็ไปได้งั้นเราขอดุอาต่อเลาะถึงไม่ได้ไปเราก็ได้บุญนั่นคืออะไรนั่นคือเสบียงที่เราต้องเก็บไปในวันที่เราตายไปแล้วเนี่ยเสบียงดั้งเดิมที่เราสั่งสมมีหรือเปล่าสรกอยาริยามีไหมไม่มีกินหมดซื้อตู้หมดซื้อที่หมดปลูกบ้านหมดซื้อรถหมดอยากได้ทุกอย่างมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ยาวตามที่เราอยากทุกอย่างถามจริงๆว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนรถ50คันโอ้โหปลูกโรงมีบะเอาแล้วอยากได้งัวเอางัวมาอยากได้แพะถ้าอยากได้ทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์ให้ตามที่เราอยากถามจริงๆว่าจะไปเก็บไว้ตรงไหนไปซื้อที่คลอง19 500ไร่เก็บก็ไม่พองั้นเราก็
เวลากินมาตรฐานการกินกันอยู่กินเพราะหิวอย่ากินเพราะอยากอยากมันตั้งงบไม่ได้หรอกกินเพราะหิวพอรู้สึกว่าอิ่มก็พอแล้วบางคนคิดเยอะพออยู่บ้านกินรู้สึกว่าอิ่มก็หยุดแต่พอไปกินบุญโอ้โหอัดซะแน่นเลยอัดท้องแน่นเลยกลับมาแบบอาจารย์ยายาว่าวิ่งเข้าสุราเลยไปกอดสุราเสามันเย็นบอกยาตัวอัลลอฮ์ยาตุฮันกูไม่เลิกก็ขอให้โตเธอแย่แล้วอย่าถึงขนาดนั้นนะรู้สึกว่าอิ่มก็หยุดแล้วถ้าอยากก็บอกเขาว่าไอ้ข้าวมัสปาตีทำอะไรบอกด้วยนี่สัญญาก็จะบ้าไปแล้วว่าทำอะไรฝากโต๊ะไปด้วยคือไม่ได้บังคับขอเพียงใช้สิทธิ์ที่ฉันมีนะบอกตรงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับบาซักเนี่ยพี่น้องตกลงต้องตายให้สบายนะถ้าอยู่ขี้เกียจวันนี้ตายไม่สบายหรอกพอละหมาดขี้เกียจขี้เกียจหมดเลยจะเอาอะไรสารก้อยาดียามีไหมไม่มีทำไปเสียดายความรู้ก็ไม่มีลูกที่ซอแล้วก็ไม่ปลูกฝังให้เป็นลูกที่ซอแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเลยอยากแต่สบายอ๋อเหรอสุเรศพอลูกที่ซอแล้วเนี่ยมันนี่มีผลต่อบารซักของเราผลต่ออาคิรอนะลูกซอแล้วเราตายไปมันก็ขอดุอาให้ลูกไม่ซอแล้วมันก็แย่งทรัพย์กันแบ่งกันตกลงทะเลาะกันได้ไม่เท่ากันมึงได้มากกูได้น้อยทะเลาะกันพอทะเลาะกันมันไม่พอมันก็ไปบอกลูกบอกหลานว่าไอ้น้ามึงโกงไอ้ดอมมึงโกงไอ้จิมึงโกงท้ายสุดความขัดแย้งตกเป็นมรดกรอบที่สองเรียกว่าขัดแย้งทางสังคมจริงไหมจริงไหมโดนมาแล้วสิใช่ไหมงั้นต้องมีลูกมีภรรยาที่ผู้เป็นผู้ศรัทธาต่อเราด้วยกันมันจะบอกอะไรกันง่ายอย่าเอาแต่ความรักเป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานโดยไม่ได้ศรัทธาต่อรออยู่คนละมุมวันหนึ่งแม่ไปวัดอีกวันหนึ่งพ่อไปสุราลูกมันสับสนว่าระหว่างวัดกับสุรากูจะไปไหนดีลูกมันร้องแหกปากว่าพ่อเอ้ยตกเหวหินปีนป่ายได้ง่ายนักตกเหวรักเสือกสนไปจนตายโอ้เอาแค่เมียเหรอมันต้องมีอิสลามมันอยู่บรรซักลำบากนะแล้วทำไมคนในบรรซักไม่ขึ้นมาเล่าล่ะมันไม่ต้องเล่าหรอกเพราะอัลลอฮฺเราซูลบอกกับเรามาตั้งแต่เราก่อนเราตายแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเรารู้จักนบีหรือเปล่าเรารู้จักอัลลอฮฺหรือเปล่าวันนู้นต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับที่อาจารย์บอกว่าเวลาซานาอุสมานยืนที่กุโบร้องพูดถึงเรื่องตายเรื่องไรใครตายในสงครามแกไม่ร้องพอถึงกูโบเห็นแกร้องให้เพราะแกรู้ว่าอีกไม่นานจะต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบแล้วงั้นเราก็เวลาฝังเสร็จแล้วก็ตัสบีดซับบะตะกัลลอถ้าพูดแบบราชการก็มอบมายัดนี้ไว้กับอัลลอฮ์เลยใช้เส้นเลยซับบะตะกัลลอตอนนี้ไปอ่านตะละเกนสอนต้องว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นคนตายมันไม่จำหรอกสมองมันเสียตั้งแต่ก่อนตายแล้วมันจะเอาอะไรมาจำให้ตอบคำถามอย่างนี้นะตอบคำถามอย่างนี้นะเอาล่ะถ้าอ่านแล้วสอนคนเป็นให้เขาสำนึกได้แล้วไปฝังมีใครเมียลูกไปฝังทรัพย์สมบัติหมอนเก่าๆที่หนุนหัวไปฝังเอาไปตามไปที่กุโบเมียไปลูกไปหมอนเก่าๆหนุนหัวไปที่กุโบความดีติดตัวเราไปพอฝังเสร็จลูกเมียก็กลับมืดก็ไม่กล้ากลัวผัวจะหลอกต้องรีบกลับทรัพย์สมบัติก็เอากลับหมอนเก่าๆก็ต้องเอากลับเพราะอะไรเรามีหมอนดินแล้วเราเกิดมาจากดินแล้วก็อยู่กับดินใช่ไหมแล้วก็อามันที่ซอแรกที่เราทำเนี่ยอยู่กับเราถ้าไปสั่งให้ลูกเมียมาตอนกลางคืนมันไม่ไปหรอกมันกลัวเปาะมันหลอกเรากลัวผีครูแอร์ว่าไงนะ
ผีไม่มีตัวมันกลัวกันจนแย่ตัวฮันมีแน่แม่งไม่ยักกลัวเออจริงๆนะเราไปกลัวผีซะนาอาลีน่ะกระเทือนใจกับภรรยาไปนอนที่ไหนไปนอนที่มัสยิดตื่นสายนบีไปปลุกยาอับตุรอพ่อดินเอ้ยนอนกับดินทั้งคืนเรากล้าไปนอนที่สุเราเหรอกลัวกูโบทุกวันนี้ที่ไม่ไปละหมาดจะมาอ้านะเพราะกลัวกูโบอีมานพอมีแล้วแต่กลัวกูโบงั้นพี่น้องต้องตอบคำถามด้วยความรับผิดชอบไอ้พี่น้องมันเล่าบอกกับเราเพราะอัลลอฮ์บอกให้กับเราได้รับรู้ไว้แล้วเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำก็แบบที่ว่ามันมีทางเลือกสำหรับชีวิตที่เราจะเลือกวันนี้ว่ากูโบที่เราถูกฝังนั้นน่ะมันจะเป็นอะไรนะเราตุมมิริยาตินจันนะหรือฮุฟราตุมมินฮุฟารินีรอนจะเป็นที่ความสุขที่เป็นความสุขจากสวนสวรรค์เป็นที่พักเราดอเป็นที่ตักอากาศเป็นสวนสวยๆที่มาจากสวรรค์หรือเป็นนรกที่เราอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในวันนี้ว่าเราจัดการชีวิตกับพวกเราอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ละหมาดมีไม่ยากซะกาตมีเราก็ออกซะกาตถ้าไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องออกซะกาตก็ซะดอกาถ้าคนรวยไม่กินซะดอกาไม่ได้แล้วก็ฮะดียะเป็นของขวัญให้เขางั้นเราจะเชื่อมต่อระหว่างคนมีกับคนจนคนจนกับคนรวยได้ทุกอย่างถือว่าเป็นเกียรติสำหรับชีวิตคนรวยรับให้ซะกาตเป็นเกียรติที่เขาตักวาต่ออัลลอฮ์คนจนรับซะกาตก็เป็นเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เขามีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคนมีฐานะมันเป็นโอกาสระหว่างกันซึ่งเราไม่ได้ดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันท่านพี่น้องเราไปอยู่ในบารซักไม่มีใครออกมาได้อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเป็นคนได้รับความดีอัลลอฮ์ก็ให้เห็นสวรรค์ให้เห็นความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขที่เราเห็นถูกฝังอย่างมีความสุขถ้าเรามีโทษมีบาปหนักเราก็เห็นบาปภาพของบาปมันฉายให้เราเห็นแล้วก็มีความทุกข์เรื่อยไปจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์งั้นวันนี้เราเจอของจริงตามที่นบีบอกแต่จะไปเจอจริงๆๆด้วยตัวเราก็หลังจากที่เราถูกฝังไปแล้วใครเป็นพระเจ้าของท่านตอบได้ไหมใครเป็นนบีของท่านตอบได้ไหมใครเป็นอิหม่ามท่านคือกันอัลกุรอานเป็นอิหม่ามกับเราเป็นผู้นำเราสู่หนทางของอัลเลาะห์เราตอบคำถามจากความรับผิดชอบจากอีหม่านที่เรามีอยู่ไม่ใช่จากความจดจำที่เรามีอยู่ในสมองเพราะสมองตายแล้วสมองมันตายแล้วไม่จดจำอะไรแล้วงั้นตัวใครกับตัวมันอย่าคิดว่าสามีจะยังประโยชน์กับเราอย่าคิดว่าลูกจะยังประโยชน์กับเราถ้าลูกไม่ซอแล้วก็ไม่ยังประโยชน์กับเราส่วนสามีน่ะมาเตรียมจะแต่งงานกับคนใหม่หลังจากที่เราเจ็บปังงาบแล้วมีคนหนึ่งพี่น้องเขาชอบกันมาในตอนหนุ่มคิดว่าจะแต่งงานกันแล้วต่อมาต่างคนต่างแต่งงานรอไม่ได้ความหวานของความรักรอไม่ได้ไม่อยากจะรอนานเกินรอต่างคนต่างแต่งงานวันหนึ่งผู้หญิงสามีตายแล้วก็ผู้ชายคนนี้เมียตายเมียกล้าจะตายมันบอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเฮ้ยรอกูอีกหน่อยหมอบอกว่าเมียกูไม่นานแล้วจะตายเพราะเป็นมะเร็งผู้หญิงมันไม่รอเพราะไม่รู้ว่าเมียมันจะตายเมื่อไหร่มันก็แต่งงานกับคนขับมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งไอ้วะนี่เมียตายอีกวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นสามีขับมอเตอร์ไซค์ตายตอนหลังพอพ้นอิดดามาเจอกันตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวจุงป่าทางหมู่บ้านทุกสัจฉาเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแต่ถ้าเมียได้ยินนะเสียใจนะให้รอหน่อยเพราะหมอบอกเมียกูไม่กี่เดือนจะตายแล้วโอ้โหมันมีคู่นั้นคู่เดียวเลยนะพวกเราไม่มีหรอกพวกเราไม่มีเราเจ็บมันก็เงียบนอนเงียบเฉยกลัวเราจะตื่นไงมันไม่เข้ามายุ่งนะอาจารย์จะฟัดกับอาจารย์กบฏเป็นยังไงเดี๋ยวสนุกกันใหญ่เอาให้ร้องเลยยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรันนะครับ
เดี๋ยวเราดูหะดีษสักบทหนึ่งนะครับจะเป็นหะดีษที่ค่อนข้างที่จะมีความยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะสรุปยอดในเนื้อหาสาระของหะดีษให้ละกันนะครับพี่น้องจะได้เนื้อหาสาระของหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบเป็นหะดีษที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับบะเราะอ์อิบนุอาซิบบอกว่าวันหนึ่งพวกเราทุกคนนั้นได้ออกไปร่วมญะนาซะห์ชาวอันซอรคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เรานั้นได้ฝังซอฮาบะห์ท่านนั้นคืออันซอรคนนั้นนี่นะครับหันหน้าทางกิบลัตพวกเราก็นั่งรอหรือว่ายืนรอที่กุบฏดังกล่าวเพื่อที่จะขอดุอาตัสบีทในขณะนั้นเนี่ยสภาวะของซอฮาบะห์และท่านนบีเนี่ยนักวิชาการในรายงานหะดีษท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบรายงานบอกว่ารูอูซุฮุมกะรูอูซุตตัยรีคือเขาอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าแม้กระทั่งถ้าหากว่านกเนี่ยบินมาเกาะที่ศีรษะนกมันจะไม่บินไปเลยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความหวาดกลัวด้วยความสงบนิ่งและให้เกียรติกับมายัดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เริ่มพูดหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีก็บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวมุมินคนหนึ่งนะครับได้เสียชีวิตนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรครับอินนัลอับดัลมุมินะอิซากานะฟีฟินกิฏออิมินัดดุนยาวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์เมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เป็นมุมินเสียชีวิตจบสิ้นในดุนยาและเดินทางสู่อาคิเราะห์ท่านนบีก็พูดถึงก่อนที่จะถึงเวลานั้นนะท่านนบีก็จะพูดถึงก่อนว่านาซาลาอิไลฮิมาลาอิกะตุนมินัสซามาอิก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยในช่วงเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะกลุ่มหนึ่งมาลาอิกะท่านหนึ่งมาด้วยใบหน้าที่ขาวโพลมาด้วยใบหน้าที่ผ่องใสพร้อมกับเครื่องนุ่งห่มที่จะกะฝันเขาแม้ว่าเขาจะกะฝันด้วยผ้าสีขาวแล้วนะแต่มาลาอิกะก็จะเตรียมมาอีกกะฝันหนึ่งเหมือนกันเป็นกะฟันที่มาจากสวนสวรรค์ที่ท่านนบีบอกกะฟานุนมินอักฟานินจันนะเป็นกะฟันที่มาจากสวนสวรรค์วะฮานูตุนมินฮาวนูตินจันนะแล้วก็มีน้ำหอมเครื่องหอมเครื่องที่ปรุงความหอมเนี่ยมาจากสวนสวรรค์เหมือนกันยัจลิซูอาลามัดดินบะศรโดยที่มาลาอิกะห์ท่านนั้นเนี่ยที่มาจากสวนสวรรค์เนี่ยนะอยู่สุดลูกหูลูกตาด้วยกันให้เกียรติแล้วก็นั่งรอคอยรออะไรไม่รู้นะนั่งรอแต่เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยละเตรียมมาห่อเตรียมมากะฟันเตรียมน้ำหอมเตรียมสิ่งที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมารับบ่าวมุมินคนนี้กลับไปนะครับปรากฏว่าท่านนบีก็เล่าให้ฟังต่อไปบอกว่าในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยมาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งก็จะมาเพื่อดึงวิญญาณโดยที่วิญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาคนเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยจะมองขึ้นฟ้าจะมองขึ้นบนท่านนบีบอกว่าเนี่ยครั้งหนึ่งที่ไปเยี่ยมอบีสลามะที่เสียชีวิตแล้วตาของอบีสลามะเนี่ยเหลือขึ้นข้างบนท่านนบีก็ใช้อะไรใช้มือเนี่ยปิดหนังตาของอบีสลามะแล้วก็บอกว่าอัรรูฮุตะบะอัลรูห์เนี่ยวิญญาณเนี่ยมันตามวิญญาณที่ถูกดึงออกไปนั่นก็คือจากที่มาลาอิกะห์เนี่ยดึงเพราะวิญญาณจะออกทางด้านบนนี่ก็คือทุกวิญญาณนะจอบแบบนี้จะออกง่ายออกยากอันนั้นก็เป็นในหะดีษบทนี้ก็บอกเช่นเดียวกันท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าวิญญาณของคนมุมินเวลาออกจากร่างเนี่ยออกจากร่างเหมือนกับตะซีอุลกีอุลกอยซีอุลกิยาสิมินฟีอินกิยาสิโดยที่ท่านนบีบอกว่าเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหยดน้ำหยดสุดท้ายที่ออกจากเหยือกของมันพี่น้องลองนึกดูนะถ้าเกิดเรามีเหยือกน้ำที่เป็นแก้วน้ำแบบนี้นะแล้วเราดื่มจนหมดแล้วเราต้องการที่จะดื่มหยดสุดท้ายที่อยู่ในแก้วน้ำนี้โดยที่เราเนี่ยรอคอยเทออกมา
และแก้วน้ำหยดนั้นเนี่ยมันกำลังจะหยดออกมาเนี่ยซึ่งคนที่รอที่จะดื่มหรือคนที่อาจจะเคยดื่มน้ำที่มันรอเป็นหยดสุดท้ายเนี่ยนะเพื่อจะให้หมดแก้วเนี่ยเขาเรียกว่ารอด้วยความประวิงเวลามาลาอิกะห์ที่มาดึงวิญญาณก็รออย่างนั้นแหละที่จะเอาวิญญาณคนนั้นออกจากร่างนี่นะของมุมินเนี่ยด้วยความนิ่มนวลหยดน้ำหยดนั้นเนี่ยมันค่อยๆทยอยลงมาไม่เหมือนกับครั้งแรกที่มันเต็มแก้วนะที่เราดื่มเนี่ยมันจะมาแบบทันทีทันใดใช่ไหมฮะแต่เมื่อหยดสุดท้ายเนี่ยถ้าเรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะวิญญาณของมุมินมันออกจากร่างแบบไหนเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าหยดสุดท้ายที่ออกจากปากของเหยือกของมันท่านนบีใช้คำนี้เลยนะตาซีอุลก็คือมันเป็นหยดที่ไหลรินค่อยๆไหลมาจนกระทั่งถึงปากของผู้ดื่มที่ท่านนบีอธิบายว่าวิญญาณของมุมินเนี่ยมันออกจากร่างแบบนี้ต่อจากนั้นนะครับท่านนบีนั้นก็อธิบายต่อไปบอกว่าเมื่อวิญญาณเขาออกจากร่างแล้วนี่เป็นหน้าที่ของคนที่นั่งรอคอยแล้วคือมาลาอิกะห์ท่านเนี่ยนะที่นำเครื่องหอมนำกระฝันมาจากสวนสวรรค์เนี่ยจะมาหยิบหรือว่าจะมาเอาวิญญาณของผู้ศรัทธาคนนี้ขึ้นสู่ฟากฟ้าตั้งแต่ชั้นฟ้าแรกเจ้าของชั้นฟ้าที่มาลาอิกะห์ที่อยู่ในประจำในชั้นฟ้าก็จะถามว่าท่านนำใครมามาลาอิกะห์ที่นำมาก็จะบอกด้วยชื่อที่เป็นที่รู้จักชื่อที่ดีงามชื่อจะเป็นชื่อที่รักจะชื่อหอยชื่อปูชื่อปลาชื่อปีอะไรก็แล้วแต่นะเป็นชื่อที่เขารู้จักเป็นชื่อที่เขาพอใจพาขึ้นไปแล้วชั้นฟากฟ้าชั้นที่1ก็จะเปิดชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5จนกระทั่งถึงชั้นที่7อารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อจากนั้นล่ะเมื่อถึงตรงนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็พูดถึงชายคนนี้บอกว่าให้นำวิญญาณของคนคนนี้กลับไปนำวิญญาณคนคนนี้กลับไปสู่ที่เดิมนั่นก็คือการที่เรากล่าวดุอาตัสบีห์ที่ท่านนบีสอนเวลาเราไปตัสบีห์นี่นะท่านนบีบอกว่าให้ขอดุอาตัสบีห์ให้กะลิอาคีกุมผมเคยไปตัสบีห์คนหนึ่งก็เราก็บอกกับคนทุกคนนะที่มาร่วมกันบอกว่าเชิญขอดุอาตัสบีห์ครับตอนนี้ก็ฝังได้ระดับละก็คือจนกระทั่งดินเนี่ยมันเท่ากับปากหลุมนั่นแหละเวลาตัสบีห์วิญญาณก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาลาอิกะห์ก็จะนำวิญญาณเนี่ยกลับมาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งกลับมาสู่ร่างของเราที่อยู่ในกุโบสถ์อ่ะนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านนบีก็บอกว่าให้อิสอาลูท่านทั้งหลายให้ขอดุอาให้กับใครลีอาคีกุมขณะนี้เขาอยู่ในกุโบสถ์วันอานายุสอันขณะนี้เขากำลังถูกตอบคำถามถูกถามคำถามที่อาจารย์อินยาเซพุนเมื่อสักครู่ที่เป็นเหตุปัจจัยว่าเวลาเราไปฝังมายัดหลายคนจึงมาถามผมวันนั้นบอกว่าอาจารย์โทษไม่ใช่อาจารย์นะอาจารย์ทำไมถึงกล่าวดูอาอะไรชื่อเรื่องอะไรท่านนบีอธิบายทันทีทันใดเลยอธิบายว่าขณะนี้เขาถูกถามช่วยกันขอดูอาให้เขามั่นคงในคำถามด้วยเถิดเขาจะถูกถามว่ามั่นรับบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตในดุนยานี้ด้วยคุณงามความดีจะสามารถตอบได้อัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้ตอบได้รับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีของฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามผู้นำของฉันคืออัลกุรอานจะสามารถตอบได้แม้ว่าจะถามภาษาอะไรก็ตามใครกังวลจะถามภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาจีนไหหลำจีนไทเปภาษาบาซินตอบได้หมดอัลลอฮ์จะให้ตอบได้อัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้ตอบได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอบได้หลังจากนั้นมาลาอิกะห์ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็จะเปิดหนทางบอกกับเขาว่าเมื่อขณะที่เขาตอบจะมีคำยืนยันจากฟากฟ้าว่าอินซอดอกออับดีวะซอดอกออับดีบ่าวของฉันที่กล่าวขณะนี้เนี่ยกล่าวคำยืนยันในขณะนี้เนี่ยเขาพูดถูกต้องแล้วเหมือนดังเช่นชีวิตที่เขาใช้มา
ชีวิตเขาใช้มาเพื่อศาสนาชีวิตใครมาเนี่ยสนใจคำพูดนบีเห็นนบีอยู่ในสายตานะไม่ได้หมายความว่านบีพูดอย่างแต่ฉันจะเอาของฉันอีกอย่างนบีว่าขวาเราจะเอาซ้ายแล้วเราจะตอบคำถามยังไงเราจะไม่ละอายใจเหรอว่านบีของเราเนี่ยสอนเราแต่เราไม่เอาในสิ่งที่นบีสอนเราทำอะไรไม่เคยแคร์ศาสนาว่าศาสนาสอนอะไรศาสนาใช้อะไรแต่เราบอกว่าเราจะตอบคำถามให้ได้เราเตรียมเงินไว้เยอะเดี๋ยวให้คนตะละเกณฑ์อยู่ข้างบนเหมือนกับที่อาจารย์อินยัดพูดมาสักครู่แหละมันไปตั้งแต่ตอนก่อนจะตายแล้วเพราะในหะดีษบทนี้ก็พูดถึงคนที่ใกล้จะตายที่เป็นกาเฟรเหมือนกันคนไม่ศรัทธาเหมือนกันว่าวิญญาณของมันเนี่ยจะพลุกพล่านจะวิ่งไปทางมือบ้างวิ่งไปทางขาบ้างวิ่งไปที่ท้องบ้างวิ่งไปที่หัวบ้างวิ่งไปที่ตาบ้างวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้บ้างมันกลัวว่ามาเลย์กันเนี่ยจะจับตัวมันจะจับวิญญาณของมันแต่วิญญาณของมุมินเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยออกจากร่างเหมือนกับหยดน้ำหยดสุดท้ายที่ออกจากภาชนะที่คนกินก็ต้องรอว่าอีกหยดดังกล่าวมันจะมาเมื่อไหร่แล้วมันช่างงดงามช่างง่ายช่างสะดวกช่างแบบว่าช่างแบบเบาหิวหรือว่ามันสบายเสียนี่คือมันไม่รู้จะอธิบายคำไหนที่นบีได้อธิบายเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาจึงบอกกับคนเหล่านั้นบอกว่าอินซอดะกออับดีบ่าวของฉันพูดถูกต้องตามที่เขาใช้ชีวิตในดุนยามาแล้วที่ตอบได้เพราะเขาเห็นอัลลอฮฺเห็นอัลลอฮ์อยู่ในสายตาทำอะไรก็นึกว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรที่เขาตอบได้นบีใช้อะไรนบีห้ามอะไรที่เขาตอบได้ศาสนาสอนอะไรเขาศึกษาไหมที่เขาตอบได้เคยอ่านกุรอานเป็นทางนำชีวิตไหมเอากุรอานมารักษาตัวเองไหมหรือกุรอานมีแค่ที่เราจะอ่านกันเดือนรอมฎอนเท่านั้นหมายถึงว่าอ่านเฉพาะที่ซูเราะห์ที่เราอยากจะอ่านเคยอ่านกุรอานแบบที่มันเป็นชีวิตประจำวันเราไหมเหมือนคนอายุมากๆขนาดนี้ผมในตอนที่แม่ยายผมมีชีวิตอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ยะฮัมนะครับแม่ยายผมเนี่ยทุกซุบฮ์เนี่ยอ่านกุรอานมาชาอัลลอฮ์ไอเรานี่นะเป็นลูกเขยเนี่ยยังนอนอยู่เลยนี่ไม่ถูกนะแบบนี้เห็นไหมอ่านกุรอานไหมชีวิตของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมีสัมพันธสัญญากับกุรอานไหมหรือกุรอานกานะมะฮญูรอกุรอานเป็นที่ถูกทอดทิ้งจะมาอีกทีเมื่อไหร่ปัดฝุ่นอีกทีเดี๋ยวรอมฎอนมาปัดฝุ่นกันกุรอานอ่านเฉพาะต้นอ่านต้นไหนบ้างต้นที่เป็นพิธีกรรมอ่านเฉพาะคือดีทุกต้นนะยาซีนนี่ก็เป็นกุรอานที่ดีมากท่านนบีที่สอนให้อ่านยาซีนนี่พี่น้องสอนให้คนใกล้ตายนบีพูดในคำพูดอีกพูดนึงที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานบ้างคนอื่นบ้างเนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกว่าเพราะยาซีนจะทำให้เขากล่าวกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้นบีจึงสอนให้อ่านยาซีนอิกรออูยาซีนลิเมาตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายเถิดคำว่าเมาตากุมเราจะเข้าใจยังไงอ๋อเป็นเฟียรุนมาดีนบีคนกะรับหรือคนไทยเนี่ยนบีเนี่ยแล้วซอฮาบะห์เนี่ยไม่เคยตายเหรอในยุคนบีเคยตายกันเป็นหมื่นๆคนในสงครามมากมายแล้วนบีไหมมีอ่านตะละเกณฑ์หลักให้กับคนใกล้ตายแล้วไม่มีเคยปรากฏในหะดีษของท่านนบีแม้กระทั่งหะดีษบทนี้นะถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยในสายรายงานบางท่านก็บอกว่าเป็นดออีฟแต่เราจะเชื่อว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะเป็นหะดีษฮะซันตามเชคอัลบานีพูดเนี่ยเราบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฮะซันหลังจากนั้นล่ะเราเชื่อเราก็ต้องอธิบายคำว่าเมาตากุ้มจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันว่าตกลงเมาตากุ้มตายไปแล้วหรือยังไม่ตายนักวิชาการใช้หะดีษอีกบทนึงอธิบายคำว่าเมาตากุ้มแปลว่าอันมุฮตะดรคนใกล้จะเสียชีวิตคือวิญญาณกำลังจะออกจากร่างและอธิบายอย่างชัดเจนว่าการอ่านยาซีนท่านนบีบอกว่าจะทำให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายได้คนในหัวมันเสียหมดแล้ววิญญาณมันพลุกพล่านนะคนไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็ได้นึกว่าเออชีวิตเรามันก็ยังมีกุรอานนะมันยังมีมุสลิมวันศุกร์วันอีดเหมือนกันนะยังได้ยินไอ้นั่นได้ยินไอ้นี่อย่างน้อยได้ยินมายาซีนอัลฮัมดุลิลลาอินชาอัลเลาะห์จะได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออัลเลาะห์จะฮีดายะห์ให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนไปได้บางคนเนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มซุนนะห์เองบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้คือไอ้ที่ไม่อ่านเลยคนใกล้จะตายพอคนจะเอากุรอานไปอ่านจะอ่านยาซีนให้เอ้ยออกไปบิดอะห์ไม่ใช่บิดอะห์พี่น้องถูกต้องอ่านยาซีนอ่านให้กับคนใกล้ตายแต่ตายไปแล้วน่ะไม่ต้องอ่านตายไปแล้วไม่ต้องอ่านกุรอานนี่
มีให้กับคนมีชีวิตคนใกล้ตายเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับเขาในแง่ของการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอามาเลยเราอยากจะอ่านเราอ่านประเสริฐที่สุดเราในฐานะลูกคนอื่นอ่านมันต้องจ้างกันน่ะเดี๋ยวซองไปเขาก็อ่านด้วยความที่เขาอยากจะได้เงินอยากจะได้ค่าจ้างแต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะคือความดีเหมือนกันที่อ่านเนี่ยแต่เราก็ลูกเนี่ยควรจะอ่านให้คนที่ใกล้ชิดเนี่ยควรจะอ่านให้เพราะเราอ่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้อย่างน้อยเขาได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวาระสุดท้ายเนี่ยคือหน้าที่ของคนที่เป็นลูกทั้งหลายที่ควรจะทำคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้ก็ได้พูดต่อไปบอกว่าเมื่อในขณะที่ในขณะที่มาลาอิกะฮ์ได้ถามเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันแล้วว่าบ่าวคนนี้เป็นบ่าวที่ภักดีต่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยฟาอัฟริชูให้ปูที่นอนให้กับเขาในสวนสวรรค์วัฟตะฮูบาบันฟินจันนะแล้วก็เปิดช่องหน้าต่างให้เขาเห็นสวรรค์แม้ว่าเราจะหันทางกิบลัตเนี่ยเห็นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นที่นั่งพำนักของตัวเองเห็นพระราชวังของตัวเองเห็นที่อยู่ของตัวเองในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากินของสวรรค์ก็จะโรยมาจากสวรรค์เนี่ยมาถึงอุโบสถของเขาแล้วก็จะอยู่นั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เขาเมื่อเห็นความสุขดังกล่าวอยู่ในกุโบสถ์นี่นะอยู่แบบความสุขดังกล่าวเนี่ยบอกกับอัลเลาะห์ทันทียาร็อบบีอักมิสซาโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันเอากิยามะตอนนี้ฉันยังไหวเลยฉันจะไปกิยามะแล้วเพราะอะไรอ่ะบ้านปลายตัวเองเห็นแล้วเนี่ยมีที่อยู่ที่พำนักแล้วในสวนสวรรค์เหมือนกับเราเนี่ยแหละเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะไปอีก80โลถึงขับไป30โลถึงมาชาอัลลอฮ์เหมือนคนมีเป้าหมายเราเป้าหมายคืออะไรเดี๋ยวจะได้ไปละหมาดที่นั่นเดี๋ยวจะได้ไปทำธุระที่นี่เดี๋ยวจะได้ไปทำไอ้นู่นที่นั่นประมาณนี้เรามีเป้าหมายในการเดินทางของเราเหมือนดังเช่นคนนอนในกุโบสถ์เนี่ยเห็นเป้าหมายของตัวเองคือสวนสวรรค์จึงบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาร็อบบีอักมิสซาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้เกิดกิยามะห์เร็วๆเลยเกิดกิยามะห์ตอนนี้เลยฟาอัรญีอีลาอะห์ลีวะมาลีฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันและก็ทรัพย์สินของฉันนี่คือสิ่งที่คนในกุโบสถ์ที่เป็นคนมุมินน่ะที่ได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์ยัสครับพี่น้องก็เราก็ลูกหลานนะถ้าอ่านกุรอานหรือทำความดีเนี่ยมันก็ถึงคนตายเพราะว่าเป็นผลจากการที่ได้รับการอบรมมาจากผู้มีชีวิตอยู่แต่นี่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยถ้าเป็นคนดีก็จะเห็นภาพของการตอบแทนที่ดีแล้วก็มีความสุขคนไม่ดีก็เห็นภาพในการตอบแทนที่ไม่ดีโดนแล้วก็ยังเห็นว่าต่อไปนรกจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นก็ไม่อยากจะไปตรงนู้นตอนนี้สาเหตุที่จะทำให้เราพบกับอาสาบกุบดเนี่ยตกลงอาสาบกุบดมีจริงนะตัวใครก็ตัวมันอย่างแมวเนี่ยสบายเพราะว่าไม่มีบทบัญญัติไม่มีชะรอให้ปฏิบัติแต่คนเลี้ยงแมวจะลำบากพอต้องเสียค่าธรรมเนียมตัว400ล่ะเดี๋ยวนะงั้นเวลาอยู่ในกุโบสถ์อะไรล่ะคนบาปนั้นอะไรที่เป็นบาปข้อ1คือบาปเนี่ยมันมีอะไรล่ะบาปที่เกิดขึ้นจากหัวใจใจเราคิดไม่ดีใจเราไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์งั้นวิธีการคุมใจคือเมื่อเป็นหลักการของศาสนาเกาะติดตรงนั้นไว้แล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่ายามุกอลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกาวาลาตออิติกโอ้ผู้พลิกหัวใจโปรดได้หัวใจของฉันนั้นแนบแน่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์และการเชื่อฟังต่ออัตต่ออัลลอฮ์ใจต้องเป็นอย่างนี้งั้นเครื่องมือของชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาใจต้องคุมแบบอิสลามหูก็คุมแบบให้หูใช้หูแบบอิสลามใช้ปากแบบอิสลามใช้จมูกแบบอิสลามใช้ลิ้นแบบอิสลามใช้มือใช้เท้าใช้ท้อแบบอิสลามทั้งหมดเพราะเป็นระบบที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดงั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยามุกอลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกะละวะอะลาตออติกคนก็จะตายที่อาจารย์ยะฟัดบอกว่าให้เราอ่านกุรอานให้ฟังอิกรออูยาซินอะลาเมาตากุมคนก็จะตายม
มลายูก็บอกโอรังยังฮะเป็ดมาตีกล้าจะตายตายแล้วไม่ต้องไปอ่านแต่ถ้าเราอ่านของเราเนี่ยพ่อแม่ได้บุญด้วยตอนนี้สอนกะลิมอก็กล้าจะตายน่ะสอนเวลาเขาว่าได้ก็ไม่ต้องสอนซ้ำและคนสอนก็ไม่ต้องใส่ทำนองบางทีฟังดูคนสอนเกือบตายคนตายตายแล้วยังไงล่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมาะมันว่าได้แล้วไอ้ลูกคนสุดท้องมาตกลงไอ้เส้นใหญ่ให้ใครมันไปถามถึงไส้สร้อยอีกไม่ต้องถามให้เขาได้กะลิมะห์ไม่ต้องใส่ทำนองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้โหนี่ใส่แบบคนเป็นก็แทบตายคนตายก็ตายไปแล้วว่าไม่ทันงั้นไอ้สิ่งที่จะเป็นบาปน่ะบาปทั้งท้องมีทั้งหัวใจมีบาปตาก็บาปหูก็บาปปากก็บาปลิ้นก็บาปท้องก็บาปฟรัดอวัยวะเพศก็บาปมือก็บาปเท้าก็บาปร่างกายทั้งหมดบาปหมดถ้าไม่ควบคุมด้วยกับอันอิสลามฟรัดบาปยังไงล่ะไม่แต่งงานใครก็ได้แบบสโลแกนกาเฟ่ที่หลังอยู่ท้ายรถบรรทุกหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตไอ้วะได้ของใหม่จำเลยไม่เจียมสังขารใช่ไหมงั้นบาปฟารัดเอาไว้เอาเพศก็มีบาปมีอะไรบ้างล่ะเจอในกูบดแหละหนึ่งต่อไปได้อัลกีบาตูวันนามีมะนินทาใส่ร้ายยุแย่ยานะของนี่ทำง่ายแต่เกิดผลเร็วและอคติกันจนวันตายไปใส่ร้ายไปยุแย่เขาเรียกว่าไปสร้างบารมีให้กับตัวเองบนคราบน้ำตาของคนอื่นอย่าทำยุแย่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นไอ้คนนั้นก็ฟังความข้างเดียวไงไอ้จะไปถามหรือกลัวจะมีเรื่องเชื่อเลยสมิอนาวะอะตอนาได้ยินแล้วตออัดเลยงั้นอย่ายุแย่ไม่ได้สร้างสรรค์เราต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่พูดไปแล้วก็หลุดนะมลากัดบันทึกนะอย่างที่บอกแล้วทำความดีมลากัดข้างขวาบันทึกเลยทันทีส่วนทำคนทำเราทำความชั่วมลากัดข้างซ้ายจะบันทึกความชั่วแต่มลากัดข้างขวาขอประวิงเวลาไปซิตุซาอาต6ชั่วโมงให้มันได้กลับตัวมลากัดมันก็ช่วยนะคะแนนช่วยนะแล้วยังตกอีกอ่ะงั้นอย่าไปยุแย่นินทานินทาคืออะไรซิกรุอัลคอกะบีมายักกะรอพูดถึงเรื่องคนอื่นที่เวลาเจ้าตัวเขารู้เขาไม่พอใจอย่าไปพูดถ้ามันจำเป็นต้องพูดทุกอย่างเนี่ยพูดสิ่งที่ดีเนี่ยมันต้องพูดทุกอย่างเด้อและอย่างหนึ่งนะต้องระวังผมก็เตือนพี่น้องมาแล้วให้อิสลามมาก่อนซาตานบางทีอิสลามมาไม่ทันซาตานมาก่อนเคยเดินเตะอะไรไหมตูมเข้าไปเงี้ยโอ้โหด่าซะตั้งนานอิสลามเพิ่งมาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอิสลามมาไม่ทันซาตานมาก่อนนี่ซาตานมันจะมาชัยฏอนนะบิมาอะนาบาอูดาเชื่อมันแล้วเราจะห่างไกลจากคำสั่งของอัลลอฮ์มันมีความสุขแบบง่ายๆ 2. อัลกาซิบอย่าพูดโกหกของโกหกไม่ต้องพูดฟันอย่าคุณคอยรอนอริยสมุตถ้าจะพูดต้องพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอย่าไปโกหกมีเพื่อนคนตอนอยู่ปะเนาะมันโกหกเก่งมันแย่เข้าแหละมันก็พายเรือไปบ้านนู้นไปบอกว่าแช่บ้านที่มัดเนี่ยเขาเชิญกินบุญตอนบ่ายโมงนะแล้วก็ไปบอกแชร์อีกคนหนึ่งบ้านนี้เชิญบ่ายสองโมงพายเรือสวนกันเลยจะไปกินบุญแต่ถามจริงๆเปล่าเขาไม่ได้ทำหรอกมันหลอกครับมันเห็นกินบุญกันโอ้ยหัวความหัวหงายแล้วมันไปหลอกครับแต่นี่วันนั้นแชร์คนหนึ่งก็บอกเอ้ามึงจะหลอกกูวันไงมึงโกหกเลยเอ้ากูจะฟังมึงเลยวันนี้มึงเอากูไม่ได้อ๋อแชร์ฉันจะไปโกหกแชร์ยังไงเขาสั่งให้ฉันมาบอกแชร์ว่าลูกเขาจะแต่งงานให้ไปคุตบ้านหน่อยมันเริ่มโกหกตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ได้เวลาแชร์ไปเขาไม่ได้แจ่งสักทีแชร์จ้องแล้วมึงจะโกหกไงบอกกูกูจ้องเลยวันนี้กูจะไม่เชื่อมึงอ๋อแชร์จะไปโกหกไรแล้วเขาสั่งให้มาบอกแชร์ว่าหนูจะแต่งงานหนูคนนู้นจะโกนผมไฟก็เชิญแชร์ด้วยบ่ายสองโมงนั่นก็หกไปแล้วเนี่ยซาตานก็มาแบบนี้แหละมันถือว่าไงนะโกหกอย่างแนบเนียนดีกว่าซื่อสัตย์แบบโง่ๆเออก็สนุกกันไปตอนนี้มันตายไปแล้วเจออะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ได้กลับมาเล่าเล่าผมก็ไม่ฟังหรอกอยู่บ้านนอกด้วยกันตายไปแล้วอัลกิยานะบิดผิวช่อชนโกงคนอื่นอย่าไปโกงอย่าไปช่อชนริซกีเราแค่ไหนแค่นั้นสิ่งที่มันเป็นส่วนดีของริซกีจำนวนน้อยคืออะไรบารอกัตบารอกัตคืออะไรคือความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวอาซียาซียาดะตุนคอยริมินันอิลาฮีงั้นเราหวังบารอกัตกินไปแล้วมันร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ใจมีความรักที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เรียกบารอกัตมันต้องกินเยอะหรอกกินพอรู้สึกว่าอิ่มก็หยุดแล้วส่วนที่เหลือแบ่งคนอื่นนี่ส่วนที่เหลือเก็บกินไม่หมดบูดสอบสวนเถอะขี้เหนียวข้อ4อาลามุนอิสติบรอมินันเบาเวลาปัสสาวะแล้วมันค้างแล้วก็มันออกไม่หมดนะเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วพวกลูกมาทำงานไม่ดีกระปิดกระปอยก็ต้องรีดให้ดีหน่อยมันอย่าให้มันตกค้างเปียกกางเกงในเปื้อนกางเกงนอกจะไปละหมาดใช้ไม่ได้ผู้หญิงเขามีเขาใส่แปมพุงแปมเพิดอะไรก็ว่ากันไปนะงั้นปัสสาวะอย่าทำเป็นเล่นนะมันเปื้อนมาแล้วก็ละหมาดก็ใช้ไม่ได้ด้วยหรือไม่เป็นไรไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วตามใจก็ตามใจอิดาอัตุสลาไม่ใส่ใจต่อการละหมาดอัสลาตุคอยรุมมินันนาวมอันนี้ย้อนอันนาวมุคอยรุมมินัสลามันย้อนกลับนอนดีกว่าละหมาดเพิ่งจะออกจากยามดูเรียกให้กูไปละหมาดจะมาพวกเราเนี่ยอาซานดีนะไปที่ไหนเสียงมันดังตรงไหนก็ทุกสิ่งเป็นพยานฮัตตันคีตันและฟินบ้างดิแม้ปลาในทะเลก็เป็นพยานแต่บางทีมันโหยหวนน่ะตอนนี้มีปัญหาทางสังคมแหละมุสลิมอาซาน ตีห้า ไอ้ฝั่งคนูนกำลังนอนตีห้าเกิดทะเลาะกันไอ้แขกก็ไปเข้ากับกาเฟ่กูจะนอนเหมือนกันอ้าวไปเข้ากับทางนู้นมีเรื่องวันนั้นไปประชุมที่เกตประเวศเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้นี่ก็บอกว่าขอเวลา4นาทีเสียงตามสายลั่นไปเลยมันก็ไม่ตื่นบางสุราเนี่ยตื่นตีสามเลยปลุกกินสะฮดพี่น้องครับได้เวลาสะฮดแล้วอะไรเราจะได้กินอาหารสะฮดขออภัยต่อพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมตื่นมาขอมาอัพเขาตอนตีสามมารยาทดีน่าดูเลยนาฬิกาก็มีในการปลุกก็มีไอ้ลายไอ้เครื่องนะก็มีแต่ว่าขึ้นมาขอมาอัพเขาเรื่องราวอะไรใช่ไหมเนี่ยพวกเราเป็นเงี้ยเอาร้านดังนะดูเลยพอไปละหมาดในสุราดังอีกคนละหมาดห้าคนไปละหมาดตัวแทนฟัดดูกิฟายะเนี่ยเออข้าวฟัดดูกิฟายะเนี่ยละหมาดห้าคนใส่ไหมเราชอบไหมไอ้นี่เขานอนกันหรือเปล่าก็จริงๆนะพวกเราน่ะอาซานน่ะมันดีชัยฏอนมันหนีแบบดูรอตนหนีจนตดแตกพออาซานจบมันก็กลับที่เดิมเวลาอาซานน่ะไก่มันจะเห็นมลาอิกะฮ์หมามันจะเห็นซัตตานหมามันก็เห่าไก่มันก็ขันเราก็ไม่ได้ทั้งเห่าทั้งขันไม่รู้เรื่องฮะนอนยาวปุกก็ไม่ตื่นบางคนเป็นโต๊ะครูมึงไม่ต้องมาปลุกกูเพราะกูน่ะเป็นครูละหมาดดีกว่านอนเอ้ยนอนดีกว่าละหมาดเอาอย่างนั้นอีกเข้าใจผิดงั้นอย่างั้นเบาๆอาจารย์เบาๆหน่อยสังคมร่วมสมัยก่อนๆเราได้จนเป็นทุ่งนาไง
เออทีนี้มันด่าเราเราด่ามันหรือมันขว้างสุราเราขว้างวัดอ้าวยุ่งอีกต่อไปอซีนาซีนาซีนาคือไปมีซีนามีหลายอย่างซีนันไอเนี่ยอันนรสซีนาตาก็มองแล้วก็ปิ้งเก็บความรู้สึกลึกๆไว้ในใจถึงวันที่เหมาะสมเราจะบอกเธอเองบาปเออมองต้องมองผ่านฟึดแต่ไม่ใช่แหมคนไปเรียนมาสาวฟึดเนี่ยเกินปะนะซีนาซีนามือซีนาตาซีนาอวัยวะเพศมีหมดนั้นผู้หญิงผู้ชายเขาไม่อยู่กันโดยลำพัง2ต่อ2คนใต้บอกจะเป็นอะไร2ต่อ2ก็4คนดิเออเอาก็มันเรา2ต่อ2กับผู้หญิงคนผู้ชายคนใช่มั้ยภาษาบ้านเราแต่คนใต้ว่าถ้า2ต่อ2ไม่น่ามีปัญหาเพราะรวมแล้ว4คนเออก็ได้เราต้องรู้ท้องถิ่นงั้นอย่าไปสินานะมีความพร้อมจะแต่งงานแต่งเลยเรามีลูกชายลูกสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวดูว่ามันมีความพร้อมจะแต่งงานถามมันเลยจัดการให้มันไม่ใช่ปล่อยให้มันดีถีบฝาโคมโคมโคมเมื่อเป็นอะไรปวดท้องเปล่าปวดหัวเปล่าแล้วเป็นอะไรอยากจะแต่งงานเอาแบบเปาะได้แต่เปาะมีเมียแล้วปล่อยฉันทรมานดูด้วยจะปล่อยให้มันทรมานเดี๋ยวมันไปบาปมันบาปเราก็บาปด้วยและอะไรอีกอัสไซริก็ขโมยอย่าไปขโมยอยากได้ขอเขาไม่ให้ก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ของอยากได้ที่ไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมอยากไม่จำเป็นเหมือนคนอยากมีนาฬิกา300เรือนเงี้ยเป็นเรื่องทางการเมืองไงนะต่อไปอักลุริบากินดอกเบี้ยคนกินดอกเบี้ยกับคนปล่อยดอกกู้เนี่ยมีบาปเท่ากันเท่ากับประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นะเพราะนั้นระบบเนี่ยระบบการทำลายเพื่อไม่ให้รอดความอยู่รอดทางสังคมและการและเนี่ยยิวมันเอาระบบดอกเบี้ยมาอะไรล่ะมาล้างเศรษฐกิจทำให้คนมีหนี้มีสินท้ายสุดต้องฆ่าตัวตายงั้นใครมีดอกเยอะๆไปนู่นเลยศูนย์ดำรงธรรมไปเคลียร์เรื่องดอกเบี้ยแต่ตายหรือไม่ตายไม่รู้นะว่ากันไปอัลเลาะห์กำหนดเขามีศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเคลียร์ปัญหาดอกเบี้ยเอาเฉพาะเงินต้นดอกไม่เอามีเหลืองโดนเยอะร้อยละ10มีร้อยละ20มีไหวล่ะเยอะงั้นเราไม่กินดอกเบี้ยเรามีฐานะเห็นเขายากจนเราก็เกื้อกูลเขาเราบีสั่งให้ใส่ใจแม้แต่เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรครับกำแพงของคนดีกว่ากำแพงที่เป็นคอนกรีตคนมันพูดได้คนมันพูดได้เมื่อวานนี่คนในซอยพูดแปลกมันขับมอเตอร์ไซค์ชนแมวแมวตายรถคว่ำขามันหักมันถามว่าใครรับผิดชอบคนอีสานบอกอ้าวก็แมวสิรับผิดชอบดีมันพูดแล้ววิ่งหนีแม่งก็ทะเลาะกันแล้วดูเวลามันจะโดนชนแมวต่อไปครับอัลกอตลูฆ่ากันฆ่ากันต่อยกันมองหน้ากันและทำร้ายกันไม่ได้เดี๋ยวนี้อย่าไปมองหน้านะเดี๋ยวหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เด็กหนุ่มเด็กสาวเดี๋ยวนี้มองหน้าไม่ได้แล้วก็อย่าไว้ใจพ่อเลี้ยงนะไปได้ภรรยามีลูกเลี้ยงติดมาอย่าไว้ใจพ่อเลี้ยงชอบข่มขืนลูกเลี้ยงไม่รู้จะไหลสู่สังคมเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นุ่งผ้ายาวกอมส้นเนียดครูเคยบอกว่าถ้ากอมจริงแล้วไม่ได้เนียดตะกะบดก็ไม่เป็นไรแต่อย่ากอมนะอย่ากอมส้นมันแล้วเจ้าสาววันนี้เป็นไงอาจารย์โอ้โหลากชุดเลยต้องมีคนถือด้วยนะนี่เป็นระบบที่ไม่ใช่อิสลามทั้งนั้นเนี่ยเข้าไปบัตรรักถูกสอบสวนหมดเดี๋ยวนี้แม่ท่านแต่งงานแล้วกอดกันก่อนแล้วถ่ายรูปเข้าการ์ดส่งไปการ์ดถึงไหนบาปถึงนั่นเพราะยังไม่ได้นิกายังไม่ได้นิกาพวกเราเวลาไม่รู้อิสลามพอก็แต่งงานเสร็จแทนที่จะบอกบารอกัลลอฮุลากูมา
อือบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาบัยนุกุมาฟิกอยไม่ว่าขอให้มีความสุขอยู่กันในเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเอามาจากไหนตกลงให้พิการทั้งคู่ไงถือไม่เท้าบางคนมุสลิมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งอัลลอฮ์ด้วยโอ้โหเราก็บอกแบบของเราพวกเรายุคหนึ่งก็ต้องการเจ้าบ่าวที่ทำงานเก่งทำงานเก่งก็มีพระเจ้าจะทำงานพวกเราทำนาทำไร่นะแต่นี่เจ้าบ่าวคนหนึ่งก็ได้รับเลือกเป็นคู่ครองแต่งงานทำงานเก่งมือก็สะอาดเลยเอามือไปลูบแขนภรรยาภรรยาบอกบางบางอย่าเล่นกับเท้าสิก็เอาคนทำงานเก่งมือมันก็สาบเออยายาบังอย่าเล่นกับเท้าแล้วก็อะไรอีกล่ะทำบิดอะเออบิดอะศาสนาไม่ได้ทำอ่ะฉันจะทำอ่ะใครจะว่าไงฉันมีตังค์อ่ะพอบิดอะนี่เปลืองตังค์โอ้โหเวลาตายทีหมดอย่างน้อยแสนห้ามีบางที่มันมาสั่งเลยทำบุญ3คืนแรกต้องแกงนั่นแกงนั่นแกงนั่นพอ7คืนต้องแกงนั่นแกงนั่นเสร็จแล้วเฝ้ากุโบกี่วันเอาเท่าไหร่จะเอารายเดือนหรือเอารายปีอโลสั่งนี่ผูกพันตายแล้วเดือดร้อนอย่าไปทำพี่น้องขอดวงให้เขาเขาเป็นพี่น้องมุสลิมและอะไรดาซอฮาบะลาตัสบูอัสฮาบียาดาบรรดาซอฮาบะอย่าไปตำหนิใครถ้าเขาผิดเราเตือนแล้วก็รัดกุญแจกาดไม่ออกอากาศแล้วก็อะไรชุดบุลคอมรีดื่มเหล้ากุลูมุสกีรินคอมรุนทุกสิ่งที่ทำให้เมาเรียกว่าเหล้าบุหรี่เมาว่าเมาเหล้าเหล้าแห้งกัญชาเหล้าใครดูบุหรี่พยายามเลิกๆนะเพราะควันไม่ใช่อาหารใครบอกควันเป็นอาหารอย่าไปดูดนั่นลูกหลานมันเห็นก็แค่นี้กันสอบสวนในบ้านรักต่อไปพี่น้องถ้ามีคำถามก็ส่งมาได้เดี๋ยวผมจะถามให้นะครับให้จันยาสตอบนะครับถ้าบอกว่าแม่ถามง่ายๆนะมารอบบุกาเลยสามทุ่มสิบห้าชอบมานะครับเหลือสิบนาทีถ้าไม่มีอะไรก็ฝากกับพี่น้องนะครับเรื่องของการพูดคุยในวันนี้คือถ้าเรายึดว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษดออีฟตามทัศนะของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเลยแหละเราถือว่าหะดีษบทดังกล่าวอิกรออูยาซีนยาซีนลิมาวตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้คือคำว่าเมาตากุมตรงนี้อันนี้เป็นมติโดยเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นคำอธิบายหะดีษจากหะดีษหนึ่งกับอีกหะดีษหนึ่งนะครับคำว่าเมาตากุมบางคนบอกว่าตายไปแล้วเป็นเฟียรุนมาดีอะไรประมาณเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่อธิบายคำว่าเมาตากุ้มแปลว่าอันมอฮตอดอรแปลว่าคนใกล้จะเสียชีวิตสรุปการอ่านยาซีนใช้ได้ให้กับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตแต่ถ้าเราหากว่าเรายึดว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษดออีฟตามทัศนะของนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งในศาสตร์หะดีษเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องอ่านก็สอนกาลิมอชาฮาดะเขาอย่างเดียวสอนเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าจะมีคนอ่านที่เขายึดว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษฮัสซันหรือกอยรีฮีก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าการอ่านยาซีนมีโหดส่งเสริมเพราะท่านนบีพูดอย่างชัดเจนในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิบนุฮิบบานประมาณนี้นะครับซึ่งนักวิชาการก็บอกว่าพอใช้ได้ในสายรายงานนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้เขานั้นกล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์เป้าหมายคือเป้าเดียวก็คือให้คำสุดท้ายที่เขาอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเพราะว่าหะดีษของท่านนบีบอกว่ามังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮีใครก็แล้วแต่ที่จากดุนยานี้ในคำสุดท้ายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอลิซันมินกอนบิฮีด้วยความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขาดะคอลันจันนะอัลลอฮ์ให้ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะยึดทัศนะของนักวิชาการท่านไหนที่มาบอกเราถ้าเรามองว่าอ่านได้ก็อ่านให้กับคนใกล้ตายเรามองว่าอ่านไม่ได้คนใกล้ตายจะตายไปแล้วก็อ่านไม่ได้เพราะเรายึดว่าหะดีษดออีฟก็จบไปก็สอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เขาอย่างเดียวก็ถือว่าคนจะอ่านเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาถ้าเขาจะอ่านแต่ถ้าไม่อ่านก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดแต่ประการใดนะครับเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก่อนที่จะจากวันนี้นะครับเรื่องของการเซียรตุนกุบูรเพราะการเซียรตุนกุบูรถือเป็นสิ่งที่จะเกิดมรรคเกิดผลกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วดังคำพูดของท่านนบีหลายคำที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนกับพวกเราบอกว่าในครั้งก่อนท่านนบีนั้นได้ห้ามพวกท่านในการเซียรตุนกุบูรนักวิชาการบอกว่าคำนี้ก็คืออัวลินอิสลามเป็นครั้งแรกๆที่อิสลามนั้นได้มากุนตุนาไฮตุกุมอันเซียรตินกุบูรฉันเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายในการเยี่ยมกุบูรฟะอาลาฟะซูรูฮาท่านนบีบอกว่าขณะนี้ตอนนี้เยี่ยมกุบูรเถิดเยี่ยมกุบูรเพื่ออะไรอันนี้คนเป็นก่อนนะฟะอินนะฮาเพราะการเยี่ยมกุบูรเนี่ยเป็นการรำลึกนึกถึงอาคิเราะห์และทำให้เรานั้นมักน้อยในดุนยานี่ก็คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นมักเป็นผลของคนมีชีวิตด้วยนะและการเยี่ยมกุบูรเนี่ยในยุคแรกๆท่านนบีก็จะห้ามหนักก็คือห้ามผู้หญิงเยี่ยมกุบูรเพราะว่าถือว่าอาจจะทำให้ผู้หญิงนั้นโศกเศร้าเสียใจอาจจะทำให้อยู่ในภาวะที่แบบเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่ไม่พึงใจแล้วก็หดหู อ่อนไหวอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะทำให้พอมาถึงบ้านก็จะแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวก็ไปกุโบแล้วจะแต่งอะไรกันนักกันหนาก็เลยกลายเป็นหมดกับสามีไปด้วยท่านนบีก็ห้ามในตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็มีหะดีษบางบทที่ท้ายๆที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งผู้หญิงที่มันเพียรคือไปเช้าไปเย็นไปกลางวันไปกลางคืนเยี่ยมกุโบแต่ว่าดังกล่าวนักวิชาการก็พูดเช่นเดียวกันว่าท่านนบีนั้นมาส่งเสริมในวาระสุดท้ายของท่านว่าผู้หญิงก็เยี่ยมกุบอดได้อันเนื่องมาจากว่าหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามท่านนบีเองว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมกุบอดจะอ่านดุอาบทไหนหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์นะท่านนบีบอกว่าฟะกูลีเมื่อเธอไปเยี่ยมกุบอดกล่าวดุอาบทนี้นะอัสสลามุอะลัยกุมละยาอะฮดัดดิยาร์วะอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮิกุนอัสอะลุลลอฮุวะลานาวะละกุมุลอาฟิยะในท้ายก็คือฉันขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ปลอดภัยอัสอะลุลลอฮุละนาฉันด้วยและท่านด้วยวะละกุมุลอาฟิยะได้ปลอดภัยได้อยู่ร่มเย็นสบายในกุบอรได้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเขาเรียกว่าสิ่งที่ถูกลงโทษก็มีผลจริงๆกับการที่คนคนหนึ่งขอดุอาให้ดังคำพูดของท่านนบีที่ท่านนบีเดินผ่านสองกุโบสถ์แล้วท่านนบีเห็นว่าสองกุโบสถ์ถูกลงโทษอยู่ท่านนบีก็เดินไปปักก้านอินทผลัมทั้งสองกุโบสถ์แล้วท่านนบีก็อธิบายเหมือนกับที่อาจารย์อินยัดพูดเมื่อสักครู่ว่าหนึ่งคนคนหนึ่งนั้นไม่ปัสสาวะให้เกลี้ยงไม่หมดลำกล้องอะไรประมาณนี้ขอโทษนะครับใช้คำนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละนะครับแต่ผู้ชายก็จะมีประเด็นมากกว่านะเพราะลักษณะกายภาพไม่เหมือนผู้หญิงในแง่ของการปัสสาวะนะครับบางรีวายะก็รายงานว่าลายัสตันซิฮูมินันเบาลียาลายัสตติรูมินันเบาลีบางคนชอบโชว์ของลับก็มีชอบโชว์ของตัวเองว่าฉันใหญ่โตเหมือนกันนะตำแหน่งฉันเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่ก็เกิดโทษเหมือนกันปัสสาวะนะเกี้ยงแต่ชอบโชว์อันนี้ไม่ได้จงใจโชว์จะไม่จงใจโชว์ท่านนบีเองเนี่ยเวลาคือโดยปกติเนี่ยคนอาหรับนะเห็นไหมครับหะดีษบางบทที่พูดถึงซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เดินเข้ามาในมัสยิดของท่านนบีและปัสสาวะข้างมุมหนึ่งของมัสยิดของท่านนบีแสดงว่าการปัสสาวะนี่นะในยุคในสมัยของท่านนบีเนี่ยคนอาหรับในยุคก่อนๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเราเดินไปเนี่ยเห็นคนขับแท็กซี่เนี่ยขอโทษนะคนขับรถก็ได้เผื่อเขาฉุกเฉินน่ะเขายังยิงกระต่ายข้างทางเลยเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติยิงกันได้คนชนบทคนอะไรประมาณเนี้ยแต่คนเมืองบางทีเราไม่ได้ยกระดับตัวเราเป็นคนเมืองอะนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกละอายเราไม่กล้าเรายังไงก็จะเก็บไปยิงที่บ้านยิงระหว่างทางไม่เอาไม่ชอบดูมันประเจิดประเจ้อแต่คนอื่นๆคนที่เขาอยู่ที่อื่นเขามาจากไหนนะเขาไม่รู้ตรงไหนที่มันรกๆเขายิงเลย
อันนี้พี่น้องเข้าใจนะคือความหมายที่ท่านนบีพูดคือในหลายรีวายะห์หนึ่งปัสสาวะเล็ดปัสสาวะไม่ทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดด้วยนะลายัสตันซิฮูนี่แปลว่าไม่ทำความสะอาดไม่ปกปิดปัสสาวะค้างอยู่ในอวัยวะคือยังไม่หมดออกไปอะแล้วก็ปัสสาวะไม่ล้างจะล้างก็ได้จะเช็ดก็ได้จะ เขาเรียกว่าจะใช้ของสากที่ท่านนบีสั่งใช้ก็ได้เรียกว่าอิสติญญาในแง่ของศาสนาต้องล้างต้องเช็ดต้องอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้และการไม่ทำแบบนี้เป็นเหตุที่โดนลงโทษในกุบฏอีกคนหนึ่งที่อาจารย์นิยัตพูดเมื่อสักครู่คือคนที่นินทาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้หญิงอาจจะมากกว่าผู้ชายผู้ชายอาจจะมากกว่าผู้หญิงสลับไปสลับมาพี่น้องนินทานี่ทะเลเหมือนเทแกบเหมือนที่ว่าแหละก็คือเอาความดีของเราไปเทให้เขาคนคนหนึ่งนินทาท่านฮัสซันบัสรีฮัสซันบัสรีนั่งอยู่ปรากฏว่าอะไรมีคนนินทาล้อฮัสซันจะไม่มีความรู้อะไรทำเป็นเก่งทำเป็นอัลเลมฮัสซันอันบัสรีท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีเห็นคนนั้นกำลังนินทาตัวเองอยู่เดินถือชะลอมหนึ่งจากอินทผลัมแล้วก็ไปฮะดียะห์ให้บอกทำไมมาฮะดียะห์ให้ผมมึงนินทาท่านไปเออแกความดีลดแล้วนะมานินทาฉันได้ความดีเพิ่มซอดากอฮ์ให้แกเผื่อไปความดีให้คนอื่นการนินทาก็คือการที่ถูกลงโทษตั้งแต่ในกุบฏถือเป็นบาปใหญ่ด้วยแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใครไม่ใส่ใจแต่ว่าศาสนาเราใส่ใจและคนนินทาส่วนมากนะกลับมาหาเป็นมุมแมลงนะพี่น้องกลับมาหาตัวเดิมไหนใครบอกแกอ๋อไอ้นั่นบอกกูว่าแล้วไม่น่าบอกมันเลยบอกมันจริงๆเลยมันเก็บความลับเป็นลำโพงจริงเหยียบไปเลยไหนบอกกูเลยกูเหยียบไว้เหยียบไปไหนเหยียบไปในลำโพงลั่นเลยพอเราบอกมันเนี่ยเหมือนรู้กันหมดเลยนะไม่ได้นะอะไรที่เป็นความลับพี่น้องมุสลิมนี่ต้องปิดเก็บงำไว้ถ้าไม่ดีเราก็ตักเตือนกูทิ้งละหมาดไม่อยากไม่ละหมาดไม่อยากละหมาดขาดละหมาดเราไม่ได้ไปนินทาไอ้นี่มันชั่วไม่ยอมละหมาดเลวๆไม่ใช่เราต้องตักเตือนเขาเออไม่ละหมาดบางคิดดีไม่ได้นะเป็นมุสลิมต้องละหมาด5เวลาตักเตือนเขาแล้วไม่ต้องไปบอกใครเพราะไอ้การไปบอกแบบนี้นินทาเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายเนี่ยยาฟัดบอกมาแกไม่ละหมาดยาฟัดนี่จริงเลยเก็บความลับเป็นลำโพงจริงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุที่ท่านนบีเดินผ่านกุโบสถ์เห็นสองกุโบสถ์ถูกลงโทษท่านนบีก็ปักก้านอินทผลัมแล้วขอดุอาให้ในบางรีวายะห์บอกว่าที่ได้รับอภัยโทษบาปทั้งกุโบสถ์ทั้งสองอันเนื่องมาจากว่าซอลาตีจากดุอาของท่านนบีไม่ใช่ก้านอินทผลัมนะคนชอบปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกหัวระพาปลูกกั้นปลูกต้นสนมันจะได้ไม่เหี่ยวไม่สดไม่แห้งเข้าใจว่าไอ้ก้านนิพพลัมหรือต้นไม้อภัยขออภัยโทษให้ไม่ใช่จากดูอานบีแต่ที่นบีทำเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองมาลำใหญ่บาสาตราบใดที่สองก้านมันจะไม่แห้งจนกว่ามันจะไม่แห้งเนี่ยแต่ที่ได้รับอภัยโทษดูอานบีจะได้เป็นข้อชี้ชัดชัดเจนว่าเออไม่ต้องฝังเพราะจริงๆแล้วกูโบสเนี่ยเขาไม่ทำให้นูนด้วยนะที่ทำไม้ปีสังขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยเพื่อไม่ให้เราเดินข้ามเพราะหนึ่งเป็นบาปของคนเดินในกูโบคือเดินข้ามหลุมแต่ละหลุมไปนั่งบนหลุมบางคนเอาสบายโอ้โหหลังไม่ไหวหลังแข็งก็ไม่ต้องเข้ากูโบจะนั่งอยู่ที่ศาลาจะขอดูอาตัสบีดในกูโบในมัสยิดก็เชิญนอกรั้วจะนั่งเก้าอี้เข้ามัสยิดไม่ได้ไม่มีที่นะเข้ากูโบสไม่ได้ไม่มีที่นั่งก็ไม่ต้องเข้าไปนั่งบนกุโบโดยไม่ใส่ใจบางคนนี่เดินในกุโบเหมือนไม่ใส่ใจเหมือนมาเดินในสวนสาธารณะเดินแบบแหมเอื่อยระเฉยชอยชายเข้าไปเลยไม่ได้พี่น้องเดินต้องระมัดระวังในสุสานในสถานที่ต้องให้เกียรติพี่น้องเขาของเราเนี่ยนอนหลับกันอยู่อย่าให้ปลุกให้เขาตื่นอย่าไปวุ่นวะคือเขาเรียกขอดูอาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดตรงนี้คือที่เราไปเยี่ยมกุโบนั้นมีประโยชน์กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องก็ต้องหมั่นเพียรในการขอดุอาขอดุอาที่บ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยี่ยมกุโบสถ์ทุกวันก่อนเวลาซุบฮีท่านนบีจะเดินไปเยี่ยมกุโบสถ์จนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะหันเข้ามาคำนบีหายไปไหนนบีไปบ้านอื่นเปล่าวันนี้เวรฉันนะที่ไหนได้วิ่งตามท่านนบีไปนึกว่านบีไปบ้านคนนั้นบ้านคนนี้นบียืนอยู่ที่บักเกียขอดุอาให้กับชาวบักเกียเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับการเยี่ยมกุโบสถ์ถือว่าเป็นซุนนะที่เรานั้นอาจจะเป็นซุนนะของซุนนะของพวกเราที่หลงลืมซุนนะของซุนนะที่หลงลืมโดยที่เราพูดห้ามเยี่ยมห้ามอ่านจนกระทั่งเราไม่ได้ไปเลย
ถามว่าซุนนะสักกี่คนครับพี่น้องที่ไปเยี่ยมกุโบในขณะนี้น้อยมากทำไมชะมะตายกุโบนี้นะไม่ใช่เปาะตายกุโบนี้นะไม่ค่อยไปแล้วกุโบอื่นนะส่วนมากจะกลัวผีนะกุโบมันก็ทำหน้ากลัวเนี่ยนะจึงบางที่ปลูกอะไรตาอะไรขึ้นมาในกุโบดูจะได้รื่นรมหน่อยมีกุลงกุลาบซะหน่อยก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีผีนะในโลกเนี่ยมีแต่ยินเขาก็อยู่ของเขาโลกของเขาเราก็อยู่โลกของเราเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็คนเป็นก็มีหน้าที่สอนไม่แน่อาจจะรู้สึกอะไรนิดหน่อยทำหน้าที่สอนลักกินูเมาตากุ้มสอนคนใกล้จะตายอาจจะแวบหนึ่งค่ะรู้สึกตัวก็ได้ทำหน้าที่ไปทำหน้าที่เขาที่จริงเขาก็มีกะลิโมอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่รู้แต่เป็นการเตือนไงนิดนึงที่เรื่องปัสสาวะในหัวตรงนี้นะเคยอ่านตำราหนังสือมาลายูเขาบอกผู้หญิงให้กดท้องน้อยแล้วก็ภาษาเขาเรียกบัตเดแฮมเดแฮมคือให้กระแอมกระไอนะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแหละผู้ชายก็รีดลำกล้องที่มันค้างอยู่ให้มันออกไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องหยาบมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะมันเปื้อนนู่นเปื้อนนี่ก็สอนทำหน้าที่สอนเพราะนั้นก่อนนอนให้ว่ากะลิมอด้วยให้เป็นอาคิรุกะลามิฮิให้เป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะนอนเพราะไม่รู้จะได้ตื่นหรือเปล่าเอางั้นนะไอ้ล้างน่ะล้างได้มีน้ำล้างหรือเปล่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะพอเราเวลาไปเข้าห้องพูดถึงมันไม่ได้เป็นนั่งธรรมดาคุณกินนุ่มเกินไปมันต้องกินโถชุดโถฉี่มากต่างจังหวัดอ่ะชายอิสลามไม่ได้เยอะมีแต่โถฉี่เนี่ยแล้วก็ดูกระบอกปืนให้ตรงรูนั่นหน่อยให้ดีที่สุดไม่บางทีผมเกลียดอยู่แล้วมันจะต้องมีเพื่อนก็พยายามล้างน่ะหายอยู่แล้วนะท่านล้างไอ้ที่มันกระเด็นมาเปื้อนอะไรพวกเนี้ยอิสติญญาด้วยน้ำก็หายอยู่แล้วใช้กระดาษเช็ดเอาแก้ปัญหาก็นิดนึงตอนที่เราปัสสาวะเนี่ยนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีระวังให้สุดความสามารถว่าอย่าให้มันกระเซ็นอย่าให้มันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าของเราด้วยความระมัดระวังของเราแล้วนะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมาเปื้อนเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยสุนนะของท่านนบีคือท่านนบีสอนบอกว่าให้ออกมาเนี่ยเอาน้ำให้โดนมือนะพอชุ่มๆเนี่ยลูบไปเลยที่กางเกงอันนี้เป็นตะฟาอุ่นของท่านนบีเวลาสอนคือต้องการที่จะให้เรามองว่าที่เปื้อนเนี่ยนะน้ำเปื้อนไม่ใช่สีเปื้อนเราจะได้สามารถละหมาดกับเสื้อผ้าดังกล่าวได้แต่เราต้องระวังนะไม่ได้หมายความว่าไม่ถลกอะไรทั้งสิ้นแล้วจะปล่อยให้มันเปื้อนอย่างเงี้ยเอารู้ว่ามันเปื้อนรู้ว่าคือท่านนบีเวลาท่านไปฉี่นะท่านก็จะวิเคราะห์พื้นที่ของท่านเหมือนที่อาจารย์อินยัดพูดนะคือวิเคราะห์ว่ามันฉี่เนี่ยลมมันมาลมมันไปทวนลมหรือไม่ทวนลมอย่างไรแล้วฉี่พื้นที่เนี่ยมันฉี่ยังไงมันเป็นหลุมขึ้นไปหรือมันเป็นลึกเป็นโคกขึ้นมาท่านนบีเองก็จะเลือกพื้นที่ให้มันเหมาะสมเพื่อไม่ให้มันกระเซ็นมาโดนเสื้อผ้าแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็โดนนะถ้าเอาจุลภาคมาสอยดูมาขยายดูนะก็ให้ใช้วิธีนี้ก็คือออกมาจากห้องน้ำแล้วให้น้ำชุ่มมือเนี่ยลูบไปบริเวณกางเกงเสื้อผ้าโต๊ะอะไรที่เราใส่อะนะกระโปรงแล้วก็นึกว่าที่ทำเนี่ยนะที่เปื้อนเนี่ยนะหรือว่าที่กระเซ็นมาโดยส่วนน้อยเนี่ยนะถือว่าเป็นน้ำไม่ใช่ฉี่
ช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าบอกอย่าฟัดมันบอกวิธีนี้ใช้ได้ว่างั้นฉี่ทรงไหนก็ได้อันไม่ได้นะคนละอย่างกันนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรันครับพี่น้องครับก็หมดเวลา สำหรับการพูดคุยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราได้เข้าใจศาสนาแล้วก็เก็บนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยเอาไปปฏิบัติเพราะว่าอัลอินซานมะฮัลลุนนิสยานคนมันลืมกันได้แต่การที่เรามาร่วมรับฟังก็เป็นข้อเตือนใจและข้อเตือนใจต่อไปก็คือว่าใครผิดแล้วก็เตือนใครผิดแล้วก็เตือนด้วยถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็เน้นความเป็นพี่น้องนะครับอย่าตำหนิอย่าด่าก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ได้โปรดประทานฮิดายะห์ให้กับผมอาจารย์ยะฟัดแล้วก็พี่น้องโดยทั่วกันจากลาไปด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮ์วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.